สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ประจำวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566นะครับเช้านี้อาจจะแปลกตานิดนึงอยู่กับผมพี่ภูภูมิแก้วกล้าครับสุภวันโตนะคะฝาแฝดอรการวันนี้ฝาแฝดไม่อยู่ขึ้นต้นด้วยการเป็นฝาแฝดเลยดิฉันเป็นฝาแฝดกับอรการคุณไม่ทราบเหรอครับผมสุภวันอรการเป็นฝาแฝดกันนะคะนี่เวลาใส่หน้ากากนะแหล่งข่าวทักผิดประจำทักสุภวันเป็นอรการทักอรการเป็นสุภวันนะคะคือความสูงน่ะเท่าๆกันแต่ความสวยละไว้อายุก็พอๆกันเท่ากันเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าสมมติว่าคุณอรการไม่อยู่คุณสุภวันพร้อมมาจัดตอนเช้าเดี๋ยวก่อนพอนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมนี่ครั้งแรกที่มาเช้าครับก็แนะนำตัวคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยคุณสุภวันโตหรือว่าคุณจ้าจ๋าจะอ่านช่วงเที่ยงนะครับจะอยู่ช่วงเที่ยงครับแล้วตอนนี้ก็จะดูแลเรื่องเศรษฐกิจแต่วันนี้มาช่วยผมพี่ภูในการเล่าข่าวในช่วงเช้าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันในช่วงวันศุกร์ซึ่งแน่นอนเวลามาถึงวันศุกร์ข่าวมันจะสะสมนะครับหลายอย่างมันจะเดินทางมาถึงจุดพีคบ้างหรือว่าถึงบทสรุปบ้างแล้วก็มีหลายเรื่องที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกันยกตัวอย่างเช่นนะครับในท้ายที่สุดแล้วกอรมน.นะครับไม่ยุบแน่นอนดูแล้วโอกาสยุบจะยากแต่สุดท้ายจะมีการปฏิรูปปรับเปลี่ยนแนวทางนะครับในการบริหารจัดการยังไงเดี๋ยวรอดูต่อส่วนเลขาที่การสมช.เมื่อวานนี้ประชุมเร็วมากแค่ครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีนะครับเลขาสมช.คนใหม่นะท่านนายกบอกใจเย็นๆเดี๋ยวไม่มีเรื่องข้อกฎหมาย10วันคงจะรับทราบแต่ก็มีกระแสออกมาบอกว่าคงไม่พลาดคงจะย้ายข้ามขั้วจากสตช.มาสมช.แน่นอนเพราะว่าคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับของทางด้านบิ๊กรอยมาเช็คที่จอดรถแล้วมาดูที่จอดรถเรียบร้อยแล้วน่าจะมาแน่ๆใช่คือเมื่อวานนี้หลังจากที่ประชุมสมช.เสร็จนะคะนายกไปเซอร์เวย์ไปเซอร์เวย์ตลาดรอบทำเนียบใช่ไหมคะไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปดูเรื่องของราคาโอ้โหพ่อค้าแม่ค้าบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยเรื่องของราคาข้าวของมันแพงเหลือเกินแล้วเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีนะคะไปดูภารกิจนายกจะบินไปซานฟรานซิสโกด้วยไปอีกแล้วไปอีกแล้วเพิ่งจะกลับมาจากจีนใช่ไหมอเมริกาที่รอบ2นะไปต่อที่ซาอุแล้วไปลาวต่อใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปสหรัฐอีกรอบแต่รอบนี้เขาบอกต้องจับตาดูแบบไม่กระพริบนะคะถามว่าทำไมเพราะว่ารอบนี้ทำกันบ้านมาแล้วค่ะรอบก่อนเนี่ยไปคุยกับ Google ไปคุยกับ Microsoft ไปคุยกับอีลอนมัสนะคะรอบนี้จะไปประชุมเอเปกแล้วจะนำแลนด์บิดคุณผู้ชม1ล้านล้านไปคุยด้วยเขาบอกโหตอนนี้เนี่ยฝั่งของภาครัฐเตรียมพร้อมหลังบ้านแล้วนะทำการบ้านมาแล้วเตรียมข้อมูลแล้วเดี๋ยวพรีเซนต์รอบนี้อาจจะได้เห็นโปรเจกต์ซูเปอร์เมกะโปรเจกต์1ล้านล้านบาทลง1ล้านล้านมีอะไรมีรถไฟทางคู่ท่าเรือ2ข้างท่าเรือน้ำลึกระนองชุมพรมีโครงสร้างพื้นฐานถนนเชื่อมต่อกันนะครับและสุดท้ายถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับอาจจะมีหลายคนที่ตัดสินใจมาลงทุนในบ้านเราเดี๋ยวรอดูเพราะว่าวันนี้เราจะต่อสายไปพูดคุยกับอาจารย์กฤษดาซึ่งเป็นนักวิชาการที่อยู่ที่ต่างประเทศด้วยที่อเมริกาไปดูว่ากระแสคุณเศรษฐาจะไปอีกครั้งนึงเป็นยังไงแล้วแลนด์บริดจ์เนี่ยฝรั่งก็คือฮาจริงไหมเดี๋ยวเรื่องนี้ว่ากันในขณะที่กลับมาสู่บ้านเราต้องยอมรับจริงๆว่าประเด็นการเมืองตอนนี้นะครับมีหลายเรื่องที่โต้กันไปโต้กันมาแต่หนึ่งในเรื่องที่หลายคนบอกว่าตอนนี้น่าติดตามที่สุดว่าบทสรุปและแรงกระเพื่อมหลังจากนี้จะทำให้ทิศทางต่อไปของพรรคก้าวไกลพรรคของคนรุ่นใหม่ตัดสินใจเดินทางไปทางไหนดีเพราะต้องยอมรับนะครับว่าประเด็นที่เกิดขึ้นที่เมื่อวานนี้ในท้ายที่สุดแล้วเริ่มมีการออกมาพูดออกมาแถลงของบรรดาส.ส.นะครับที่ถูกตัดคนนึงเนี่ยเรียกว่าถูกขับออกจากพรรคอีกคนนึงเนี่ยก็ถูกมติของพรรคนะครับให้มีการคาดโทษมีการลดบทบาทแล้วก็เรียกว่าไม่ให้มีตำแหน่งอะไรภายในพรรคเนี่ยนะครับก็ทำให้สังคมเริ่มจับตาเอ๊ะมันสองมาตรฐานหรือเปล่าใช่โหคำนี้ดังขึ้นเลยนะสองมาตรฐานหรือเปล่ามันมาจากไหนอีกคนนึงเป็นส.ส.ต่างจังหวัดอ่ะอีกคนนึงเป็นส.ส.เมืองกรุงแล้วดูเหมือนว่าจะมีความสนิทสนมกันกับเหล่าบรรดายังบลัดแกนนำของพรรคด้วยโอ้จะเอี่ยวกันไหมคือเมื่อวานนี้แม้กระทั่งคุณไอติมพริษเนี่ยยังต้องออกมาเรียกว่าปฏิเสธอุตลุดเลยว่าผมโหวตนะขับออกทั้งคู่หลายคนนะออกมาปฏิเสธเพราะว่าหลายคนตอนนี้เริ่มถูกล่าแล้วครับอยากรู้ว่าใครที่เป็นคนที่ตัดสินใจทั้งไม่ไปร่วมประชุมทั้งไม่ไปโหวตให้ทั้งสองคนนี้ถูกขับออกอ่ะประเด็นนี้เดี๋ยวเราตามกันต่อเพราะเราก็จะต่อสายไปทางรองโฆษกของก้าวไกลที่เป็นสุภาพสตรีซึ่งเธอก็ไม่เห็นด้วยที่มติออกมาแบบนี้มีคนนึงไม่ได้ถูกขับออกโดยเฉพาะคุณชัยยามพวันหรือคุณปูอัดนั่นเองใช่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับเหมือนเช่นเคยวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ส่งเสียงส่งข้อความของท่านเข้ามาได้ทาง Facebook Live ของเรา Nation Live แล้วก็ Morning Nation รวมถึงทาง YouTube แล้วเดี๋ยวนี้มี TikTok ด้วยจบรายการคุณไปอัด TikTok แทนคุณอรการนิดนึงอ๋อได้เลยนะนะฮะเรื่องไหนก็ได้อัดให้หน่อย TikTok มาแล้วนะคะครับผมอยากชวนคุณผู้ชมแบบนี้ด้วยนะคะอยากถามคุณผู้ชมว่าอยากจะเห็นรายชื่อหรือเปล่า22คนน่ะ
ที่โหวตให้ไปต่อตอนนี้สังคมเขาทวงถามเหมือนกันร้อยหกให้ขับออกใช่แต่มันไม่ถึง116คือมันปูอัจฉริยภวาเลยได้ไปต่อใช่22คนที่โหวตให้ไปต่อเนี่ยหลายคนบอกอยากจะเห็นรายชื่อก้าวไกลพอจะเปิดรายชื่อได้ไหมคุณผู้ชมว่ายังไงคุยข่าวกับพวกเรา2คนเข้ามาวันนี้นะครับนะฮะก็แต่ก่อนอื่นไหนๆก็ไหนๆแล้วอุตส่าห์ทำหลุดอนาคตประเทศไทยมาแล้วก็มาเลยครับไตเติ้ลเราแน่นอนนะครับว่ายังไม่ได้ยินคำขอโทษของสสเขตของก้าวไกลทั้งสองท่านทั้งคนที่ถูกขับออกทั้งคนที่ถูกฆ่าโทษมีเพียงแค่คำขอโทษที่ออกมาอธิบายช้าขอโทษต่อวอเตอร์ของตัวเองขอโทษต่อสื่อมวลชนแต่ยังไม่มีการขอโทษโดยตรงไปยังผู้ที่มาร้องและดูเหมือนทั้งคู่ก็ยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองและมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพียงพอกับผลคำตัดสินของคณะกรรมการด้านวินัยแล้วก็บรรดาผลโหวตของสสในพรรคตัวเองเพราะฉะนั้นช่วงแรกไปดูท่าทีหรือว่า reaction หรือปฏิกิริยาของทั้งสองสสกันก่อนเริ่มกันที่สสปราจีนบุรีอย่างคนนี้ครับ คุณแจ้วุฒิพงษ์ทองเหลาซึ่งเจ้าตัวเมื่อวานนี้นะครับก็เรียกว่าพูดยาวเลยหลังทราบมติของพรรคก้าวไกลที่ขับตนเองออกจากพรรคแล้วก็บอกเลยนะครับว่านะครับตนเนี่ยพร้อมจะเข้าสู่การพิสูจน์ความจริงเพราะที่ผ่านมาไม่ได้รับความเขาเรียกว่าอะไรเป็นธรรมหรือว่าเสียหายตัวทั้งส่วนตัวและครอบครัวแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ชนะการเมืองที่พูดเก่งแถลงเก่งและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่เคยมีโอกาสได้ชี้แจงต่อสังคมรู้สึกอึดอัดมาโดยตลอดโดยเฉพาะกระบวนการของพรรคยังไม่สิ้นสุดช่วงนั้นแล้วก็ชี้แจงไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเรื่องของการคุกคามทางเพศมีหลายระดับการแสดงออกแล้วก็อ้างอิงกรณีที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทำไมได้รับบทรุนแรงบทลงโทษเนี่ยในระดับแค่ปานกลางแต่เคสของตนเองกับได้รับบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดซึ่งกระบวนการทางคดีความภายนอกหรือกระบวนการยุติธรรมตำรวจจะต้องเดินเรื่องภายใน3เดือนส่วนเรื่องความผิดของสสจะต้องเข้ามาเป็นสสก่อนแล้วกระทำความผิดแต่กรณีที่ตนถูกร้องเรียนเนี่ยเป็นเอกสาร200หน้าเนี่ยอ้างถึงเหตุการณ์การกระทำผิดตั้งแต่ช่วงกลางปี65ก่อนที่จะเข้ามาเป็นสสซะอีกแล้วก็ยอมรับว่าตอบยากเมื่อถึงกระบวนการสอบสวนของพรรคที่รู้สึกอึดอัดเพราะยังมีกรณีที่มันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นเช่นการทุจริตในจังหวัดนะครับแล้วเรื่องนี้สุดท้ายพอเข้ามาแทรกก็กลายเป็นประเด็นที่มันมีความทับซ้อนกันแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการแถลงของกรรมการบริหารพรรคบางคนล่วงหน้าเป็นการชี้แจงสังคมชี้นำสังคมหรือไม่การแถลงก่อนที่จะมีการตัดสินเนี่ยนะครับถามว่าความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนทำด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็มองว่าไม่เป็นไรยังไงก็ยอมรับมติของสสที่โหวตมาก็เป็นเรื่องดีที่พรรคจะได้เดินหน้าต่อแล้วก็ช่วงหนึ่งนะครับที่พูดเนี่ยพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือประมาณว่าเรื่องกระบวนการสอบของคณะกรรมการของพรรคเนี่ยยังเคารพการตัดสินใจแต่ไม่ขอวิพากษ์ว่ากระบวนการเนี่ยมันเป็นธรรมหรือไม่แล้วก็พูดด้วยว่าบางวันคณะกรรมการสอบวินัยมี7มา6พูดคุยอยู่กว่า1ชั่วโมงบางวันตอนท้ายเหลือกันอยู่ไม่กี่คนก่อนที่จะมีการยุติการสอบสวนมีกรรมการคนที่5เข้ามาซึ่งความสำคัญระดับนี้มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วตัวเองก็เป็นตัวแทนของชาวปราจีนบุรีมาตัวเองเป็นสสก้าวไกลหนึ่งเดียวในจังหวัดปราจีนและจังหวัดรอบๆเพราะฉะนั้นนะครับตนมองว่าเรื่องนี้ควรจะได้รับความเป็นธรรมมากกว่านี้ลองฟังเสียงคุณแจ้วุฒิพงษ์นิดนึงเสียใจครับเพราะว่าผมไม่มีคอนเนคชั่นเรื่องพรรคการเมืองเลยการเมืองครับไม่เป็นการเมืองครับมันเป็นเรื่องการเมืองครับผมตอบได้แค่นี้พรรคก้าวไกลเองใช้กระบวนการภายในซึ่งถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างว่าผมไม่ถูกกับกรรมการบริหารพรรคบางท่านเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นเขาไม่ให้เราพูดเขาไม่ให้เราพูดมาตลอดเราก็พูดไม่ได้พอเราได้พูดก็คือหลังแถลงก็คือวันนี้ก็โหวตเตอร์ที่เขารู้สึกเสียใจก็เยอะครับก็ผมก็อยากจะขอโทษพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีและโหวตเตอร์นะครับทุกท่านที่ทำให้ผิดหวังชาวบ้านให้กำลังใจดีมากแล้วก็หลายๆเรื่องครับชาวบ้านเข้าใจแต่มันก็จะมีบางกลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนาะที่เราเห็นเรื่องของความขัดแย้งการแบกฝักแบ่งฝ่ายหรือการสร้างเพจมาเพื่อโจมตีคือเจ้าตัวเนี่ยพยายามอธิบายว่านะครับตัวเองให้ความสำคัญกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้เสียหายหรือผู้ร้องเลยแล้วก็ไม่เคยให้ความหวังผู้ร้องตัวในช่วงที่เกิดเหตุตนก็เป็นแค่คนธรรมดาไม่เคยคิดเรื่องใช้กำลังใช้อำนาจเป็นใหญ่อย่างที่ได้ยินกันมาในสังคม
เมื่อถามว่าตอนนี้สังคมกดดักกดดันหนักมากให้ทั้งสองคนทั้งตัวคุณแจ้เองทั้งตัวคุณปูอัดลาออกเช่นเดียวกับสสที่เคยเมาหมดแล้วขับแล้วก็ลาออกไปตั้งแต่แทบจะก่อนเป็นสสด้วยซ้ำนะครับเรื่องนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบตัวคุณแจ้วุฒิพงษ์เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเราถอยตอนนี้ก็มีหลายคนยิ้มรอเพราะในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดโดยรอบมีตนเป็นคนเดียวที่เป็นสสพรรคก้าวไกลพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี65แต่เพิ่งมาร้องเรียนในช่วงที่ตนได้รับตำแหน่งแล้วผู้ที่พาร้องก็เป็นคนในพรรคจึงอยากให้ไปย้อนดูเพจก้าวไกลปราจีนบุรีด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าช่วงเลือกตั้งไม่เคยมีรูปตนในเพจเลยและไม่มีแม้แต่การแสดงความยินดีในวันชนะการเลือกตั้งทั้งที่ณตอนนั้นตัวเองก็ชนะการเลือกตั้งมาเหมือนกันแล้วก็บอกด้วยนะครับช่วงแรกลำบากใจที่อยากจะออกมาพูดเรื่องนี้แต่คนที่อยู่เบื้องหลังเขากลับดันมาอยู่เบื้องหน้าตนจึงอยากทำให้ตนเองหลุดจากข้อครหาในการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ปิดท้ายด้วยว่าเรื่องคณะกรรมการวินัยจริงๆอยากให้มีสัดส่วนคนภายนอกเข้ามาที่มีความรู้เช่นตำรวจจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีสัดส่วนสสน้อยที่สุดป้องกันการเมืองภายในเหมือนเจ้าตัวพูดว่าที่ตัวเองโดนมติรุนแรงแบบเนี้ยขับออกเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเองไม่สนิทกับสสที่เป็นแกนนำของพรรคแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครอยู่ข้างตัวเองเลยก็เลยโดนตัดสินหนักกว่านั้นส่งสัญญาณมาแบบนี้นะให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะคะสำหรับสสแจ้วุฒิพงษ์ทองเหล่านะคะสสปราจีนบุรีทีนี้คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้ไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่าหลายฝ่ายก็จับจ้องนะคะกำลังพูดถึงคุณชัยยามพวานหมั่นเพียรจิตสสกทมก้าวไกลนะคะคุณผู้ชมเห็นจังหวะเมื่อสักครู่หรือเปล่าเนี่ยโค้งแล้วโค้งอีกโค้งโค้งอะไรครับโค้งอีกโค้งขอโทษสิคะเนี่ยค่ะคุณชัยยามพวานนะคะสสปูอัดก็มีการโค้งขอโทษโค้งขอโทษต่อหน้าสื่อมวลชนนะคะแล้วก็พูดว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ออกมาชี้แจงคือยอมรับว่าหันซ้ายการชี้แจงแต่ละอย่างเนี่ยก็มีเรื่องของข้อมูลเยอะทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยกล้ำกลืนฝืนทนใช้คำพูดนี้เลยนะบอกตัวเองเนี่ยกล้ำกลืนฝืนทนมากจะพูดอะไรก็ลำบากใจมันกระทบกับทีมงานหันซ้ายเจอแบบนี้พอหันขวาก็ไปเจอพรรคที่ตัวเองรักพูดอะไรก็ไปกระทบต่อพรรคฉะนั้นเนี่ยยอมรับลำบากใจจริงๆไม่สามารถจะออกมาพูดอะไรได้เลยเพราะว่าหลายอย่างที่เป็นหลักฐานเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงอาจจะเป็นเรื่องของแชทส่วนตัวแล้วเบื้องต้นเนี่ยต้องกราบขอโทษสื่อมวลชนด้วยขอโทษหมดเลยนะขอโทษครบเลยนะแต่ไม่ได้มีการขอโทษอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นผู้เสียหายนะตอนนี้สังคมเขาก็มองประเด็นนี้อยู่เหมือนกันขณะเดียวกันทางสสผู้อาจบอกยอมรับเหมือนกันนะว่าที่เงียบไปเนี่ยก็อาจจะทำให้หลายฝ่ายลำบากใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรรคเองที่ไม่รู้จะออกมาชี้แจงยังไงพูดอะไรไม่ดีหรือผิดพลาดไปก็จะไปกระทบอีกเรื่องนี้ยอมรับว่าให้ความสำคัญมากแต่เอาเป็นว่ายืนยันจากที่ผู้ถูกร้องนะคะตัวเองเนี่ยไม่มีพฤติกรรมตามที่ผู้ร้องในทุกพฤติกรรมค่ะยังคงยืนยันแบบนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการคุกคามทางเพศและก็บอกว่าอยากจะฝากบอกไปถึงพี่น้องประชาชนถึงวันนี้นะยังคงทำงาน7วันทำงานอย่างหนักหน่วงตามที่ทุกคนได้เห็นเลยนะคะแล้วพอสัมภาษณ์เสร็จก็โค้งคำนับโค้งขอโทษอีกรอบหนึ่งอาชวนคุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้กันหน่อยอ่ะขอโทษจริงๆที่เงียบหายไปที่ทำให้ทุกคนลำบากใจในวันนี้ครับและเราทราบดีแล้วครับว่าการเงียบหายครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลดีกับใครผมพร้อมครับที่จะเข้าสู่ในกระบวนการของชั้นกกต.อย่างสุดความสามารถได้ทำตามที่มันมีข่าวออกมาไหมคะก็ยืนยันนะครับว่าในทุกข้อทุกข้อนะครับในเรื่องของกรณีที่ร้องเรียนผมมาผมยืนยันว่าผมไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ผู้ร้องเรียนร้องในทุกข้อกล่าวหาครับตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนักข่าวก็ถามอีกนะว่าถ้าก้าวไกลบอกว่าผิดรุนแรงถึงขั้นต้องขับออกจากสมาชิกพรรคพร้อมจะลาออกจากส.ส.หรือเปล่าเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือว่าจะไปอยู่พรรคไหนปรากฏจังหวะนี้คุณชัยยามวานเนี่ยนะคะบอกไม่ตอบก็เงียบไปเลยฮะก็คือตัวคุณชัยยามวานเองก็ชัดเจนนะครับว่าคงยังไม่มีการลาออกแล้วก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองเช่นเดียวกับคุณวุฒิพงศ์ก็บอกว่าตัดสินใจอยู่ยังมีเวลา30วันใช่ไหมใช่ครับก็จะตัดสินใจอีกทีว่ามีพรรคไหนที่สุดท้ายแล้วเชื่อในจุดยืนของตัวเองและอาจจะไปร่วมได้หรือเปล่านะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าในกรณีของคุณวุฒิพงศ์เนี่ยถ้าสุดท้ายหาพรรคใหม่สังกัดไม่ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนั่นหมายความว่าจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะใช่และตัวเองก็เหมือนจะต้องถูกขับออกจากพรรคแล้วก็ออกจากส.ส.โดยปริยายด้วยครับแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพรรคไหนจะอ้าแขนรับเนี่ยก็คิดหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ยังไม่ได้มีกระบวนการพิสูจน์ในเชิงของทางกฎหมายในทางของคดีอาญานะอันนี้คือเป็นการเรียกว่ามีการพิสูจน์กันหรือว่ามีการสอบสวนกันภายในพรรคเท่านั้นนะครับทันทีทันนั้นเราจะไปพูดคุยกับรองโฆษกพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ออกมายืนยันนะครับว่าทั้งหมดมีการสอบสวนอย่างละเอียดแล้วให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยอธิบายนะครับกับคณะกรรมการวินัยเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีการให้ข่าวเพื่อเป็นการชี้นำสังคมเลยแล้วเธอก็ยังคงยืนยันว่า
สสทั้งสองคนจริงๆควรรับผิดชอบและควรมีสามัญสำนึกด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะไปพูดคุยกับรองโฆษกพรรคก้าวไกลคุณพักขมลหนุนอนันต์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณพักขมลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอนันต์คุณจ๋าสวัสดีค่ะครับผมก็ต้องถามคุณพักขมลตรงๆนะครับว่าทำไมมติที่ออกมาแน่นอนมันมีตัวเลขที่ห่างกันอยู่แล้วก็ทำให้คุณปูอัดเนี่ยยังได้ไปต่อแม้ว่าจะไปลำบากก็ตามแต่มันเป็นเพราะว่าในขั้นตอนของการสอบสวนการดำเนินการภายในเนี่ยทั้งสองคนมีระดับของการกระทำที่แตกต่างกันหรือว่าอะไรครับคือต้องเรียนแบบนี้นะคะว่าทั้งสองเคสเนี่ยผ่านการพิจารณาขั้นสูงสุดจากกรรมการบริหารและกรรมการวินัยมาแล้วนะคะเพียงแต่นำมาประชุมที่ประชุมส.ส.เนี่ยเพื่อขอมาตามระเบียบโดยที่จะต้องมีเสียง3ใน4เพื่อขับออกใช่ไหมคะคราวนี้พอไอ้เลี้ยงเราใช้เวลาในการประชุมเนี่ย6ชั่วโมงแน่นอนว่า6ชั่วโมงเนี่ยมันมีรายละเอียดของแต่ละเคสเนี่ยเยอะมากคราวนี้ค่ะก็ต้องขอเรียนแบบนี้ว่าก็คงไม่สามารถลงรายละเอียดได้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ต้องปกป้องผู้เสียหายด้วยนะคะคราวนี้แต่ถ้าจะแจ้งแบบนี้ค่ะคือตอนนี้คนกำลังตั้งคำถามว่าทำไมสองเคสเป็นลักษณะของการคุกคามเพศเหมือนกันสองมาตรฐานนะคะค่ะคืออันนี้ค่ะสักคงไม่ได้พูดเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับพรรคหรือต้องการให้ใครเชื่อเราอะนะคะเพียงแต่อยากจะชี้แจงแบบนี้ว่าเวลา6ชั่วโมงในการที่จะพิจารณากันเนี่ยรายละเอียดเส้นเรื่องของ2เรื่องเนี้ยต้องยอมรับว่ามีความต่างกันจริงๆมันทำให้การพิจารณาของคนนะคะของคนที่เขาตัดสินใจอะเขาอาจจะพิจารณาลงในรายละเอียดคราวนี้พอเสียงมันออกมามันเลยทำให้ขาดไปสิบเสียงใช่ไหมคะสิบเสียงใช่ค่ะของคุณปุอัดเนี่ยสิบเสียงก็เลยเป็นสีไม่ขับแต่อย่างหนึ่งที่อันนี้จะพูดไม่ได้เพื่อที่จะต้องการบอกว่าขอความเป็นธรรมกับเราหรือให้เชื่อเรานะคะเพียงแต่ว่าร้อยเสียงที่ผ่านการเป็นมติที่บอกว่าขับแม้จะไม่เข้าระเบียบให้เป็นครับตามกฎหมายที่ขับออกอันนี้ค่ะจะสามารถยืนยันได้แล้วในระดับนึงว่าพวกเราก็ยืนยันในหลักการและพยายามจะทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแต่คราวนี้ค่ะการหลอมรวมคนมันถูกพิจารณารายละเอียดด้วยวิจารณญาณบุคคลน่ะอันนี้บังคับไม่ได้จริงๆเข้าใจค่ะคุณพักขมลเมื่อสักครู่บอกว่า2เคสเนี้ยเคสของสสแจ้กับสสปูอัดต่างกันจริงๆที่เมื่อสักครู่บอกนะคะขออนุญาตลงรายละเอียดได้ไหมคะที่บอกว่าต่างกันเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะว่าตอนนี้สังคมสงสัยเหมือนกันนะคะกับผลที่ออกมาแบบนี้นี่ก็ขอโทษจริงๆนะคะลงรายละเอียดไม่ได้ด้วยมารยาทด้วยสิ่งที่ต้องทำมันคือต้องปกป้องผู้เสียหายคือก็ได้อ่านที่ผู้เสียหายที่เขาร้องคุณปูอัดมาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับ Nation ออนไลน์เนาะเขาบอกว่าเขารู้สึกผิดหวังเขาร้องไห้เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทำอะค่ะเราจะต้องปกป้องผู้เสียหายด้วยในขณะที่เรากำลังดำเนินไปเนี่ยมันก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่เขาได้รับผลกระทบที่เขารู้สึกกระทบจิตใจหรืออะไรแบบนี้ค่ะครับงั้นถามต่อนิดนึงแล้วผู้เสียหายจะมีโอกาสแจ้งความดำเนินคดีหรือว่าทำให้เรื่องมันไปต่อในชั้นศาลไหมครับถ้าคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่สามารถทำได้นะคะถ้าเขามีสิทธิ์ที่สามารถทำได้ก็คงไม่ได้ไปบอกว่าเขาต้องทำหรือพักต้องไปบอกว่าเขาต้องทำมันเป็นสิทธิ์ที่เขาสามารถทำได้อยู่แล้วค่ะค่ะค่ะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมเขาก็มี question เหมือนกันนะคะบอกว่าสสปูอัดนะคะคุณชยามพวาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความสนิทสนมกันกับฝั่งของยังบลัดกับฝั่งของเหล่าบรรดาแกนนำของก้าวไกลนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหรือเปล่าทำให้ยังอยู่ต่อไม่ถูกขับออกมุมของก้าวไกลอยากชี้แจงยังไงคะก็ขอพูดในฐานะคนที่นั่งอยู่ตรงนั้น6ชั่วโมงเนาะก็คนที่นั่งอยู่ตลอดไม่ได้ลุกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนเลยและการได้พูดคุยกับหลายคนเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้รับการพูดคุยหรือว่ามีการล็อบบี้ก่อนแน่เพียงแต่ว่าเมื่อพิจารณารายละเอียดเขาพิจารณารายละเอียดแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามันก็สามารถเชื่อได้แบบนั้นเช่นกันอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือก็ต้องยืนยันในสามารถยืนยันได้แบบเต็มเสียงหนักแน่นว่ารายละเอียดบางอย่างเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจริงๆมันทำให้การพิจารณาของแต่ละบุคคลเนี่ยมันไม่ไปแต่ก็กลับไปยืนยันในร้อยเสียงอันนั้นนะคะว่าใดๆก็ตามมันไม่ใช่ส่วนใหญ่แน่ๆที่จะบอกว่าเหตุการณ์เนี้ย
ไม่ผิดหรือไม่คุกคามคราวนี้ค่ะเราเข้าใจตรงกันแล้วว่าช่อง2เคสเนี่ยมันคือคุกคามแต่และพอไปเข้าการพิจารณาของกฎหมายที่จะต้องขับหรือไม่ขับอันเนี้ยมันเลยมีคำถามแต่จริงๆแล้วคืออย่าลืมว่า100เสียงเนี่ยยืนยันว่าผิดแน่ๆและคุกคามอันนี้ก่อนคุณพระขมลคะสรุปแล้วเนี่ย2มาตรฐานหรือเปล่าก้าวไกลตอบตรงนี้ชัดๆได้ไหมคะสังคมรออยู่ก็ตอบตั้งแต่ต้นเนาะที่เราคุยกันแต่ครั้งแรกอันนี้เป็นการยืนยันแน่ๆค่ะตัวเส้นยืนยันได้แน่ๆว่าไม่2ฐานนะคะยืนยันนะคะทีนี้ค่ะค่ะอีกมุมนึงนะคะสังคมบอกว่าคะแนนที่ออกมาของสสปูอัดนะคะ106เสียงใช่ไหมคะทั้งหมด128เสียงจะต้องให้ได้เกิน116ทีนี้มันขาดอีกประมาณ10เสียงเท่านั้นหลายคนบอก22เสียงที่เหลือเนี่ยเปิดเผยรายชื่อได้ไหมก้าวไกลว่ายังไงคะก็คิดว่าตอนนี้ค่ะการเปิดเผยรายชื่อหรือไม่อันนี้อาจมองต่างมุมได้นะคะคงไม่เปลี่ยนแปลงมติได้แต่สิ่งที่ต้องทำเนี่ยอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเราต้องเรียกร้องสำนึกของคนคนหนึ่งคุณจะไปต่อยังไงตอนนี้คุณจะไปต่อยังไงสังคมตั้งคำถามสังคมตีตราว่าคุณคนผิดในฐานะที่ว่าคุณยังสวมหมวกผู้แทนราษฎรอย่างน้อยๆจิตสำนึกที่ต้องมีต่อสังคมคุณต้องมีคุณจะเดินต่อยังไงทำเรื่องใหญ่กว่านี้เพื่อบ้านเมืองเพื่อสังคมยังไงในเมื่อตัวเองคุณยังรับผิดชอบไม่ได้ก็ตั้งคำถามเท่านี้และก็เชื่อทุกอย่างที่ทุกคนพูดสื่อทุกสื่อที่ออกไปที่เพื่อนๆในพรรคโพสต์เขาเห็นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ตอนนี้ที่เรายังรอคอยอยู่คือสำนึกจากคนคนหนึ่งคุณไม่สามารถทำผิดซ้ำๆและสามารถยืนอยู่ในสังคมนี้ได้ถ้าเชื่อแบบนั้นใดๆตามจะยังให้ความเป็นธรรมกับเขาสักเสี้ยวนึงค่ะว่าการที่เดินเข้ามาแล้วก็อยู่ในจุดยืนและอุดมการณ์เดียวกับพวกเราเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเสี้ยวนึงของสามัญสำนึกของเขามันต้องมีเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเวลาเมื่อไหร่เนี่ยก็คิดว่าสังคมคงไม่ได้มีเวลาให้เขาขนาดนั้นและล่าสุดเนี่ยกรรมการบริหารได้ทำหนังสือถึงเขานะคะคืออันนี้อาจจะแจ้งรายการนี้เป็นที่แรกเลยคือยังไม่จะส่งภายในวันนี้เนาะเพื่อเป็นการเร่งรัดว่าคุณจะต้องออกมาขอโทษและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายภายในวันที่4พฤศจิกายนหากไม่มีทำสิ่งนั้นใช่ค่ะหากไม่มีการทำสิ่งนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวคงมีมาตรการที่เป็นขั้นกว่านี้ออกไปเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราไม่ได้ให้เวลากับคนที่ดูเหมือนไร้สำนึกแต่เรายังเชื่อว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะมันต้องมีจิตสำนึกครับเข้าใจว่าก็ไม่รู้จะอยู่กันต่อยังไงจะเดินไปมาในพักยังไงจะไปเจอประชาชนยังไงถ้าสุดท้ายมันมีข้อครหาติดตัวติดหน้าผากอยู่แบบนี้ถึงได้ถามตั้งแต่ตอนแรกว่าสุดท้ายเรื่องนี้มันจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไหมเพราะในมุมนึงนะครับตอนนี้ทุกคนก็มองว่าคนที่ตัดสินคือในก้าวไกลกันเองแต่ว่าประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลแบบนะครับครบถ้วนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเจ้าที่ตำรวจเองนักจิตวิทยาเองหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ได้เข้าไปเป็นมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองคนเนี่ยผิดจริงขนาดไหนอยู่ในระดับไหนถูกต้องไหมครับคำถามต่อมาที่จะถามก็คือถามว่าที่มีการสอบสวนกันมีการตั้งคณะกรรมการมาแล้วใช้เวลาพอสมควรมีการเชิญคนนอกเข้ามาหรือให้คำปรึกษาบ้างไหมครับเจ้าที่ตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เกี่ยวกับคดีคุกคามทางเพศค่ะในกระบวนการสอบสวนของวินัยมีการเชิญคนนอกค่ะมีนักจิตวิทยามีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าโดยรายละเอียดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกรรมการวินัยค่ะแต่กรรมการวินัยเนี่ยมีกระบวนการเราสืบสวนเรื่องนี้กันมาเป็นเวลาร่วมเดือนนะคะเป็นเดือนกว่าๆนะคะครับตั้งถ้าจำได้ถ้าคุณปริทให้ออกมาแถลงข่าวอันนี้ซึ่งมันมีการสืบสวนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแล้วก็เรามีเชิญผู้เชี่ยวชาญนักจิตวิทยาทั้งไทยและต่างประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์อันนี้แน่นอนค่ะครบถ้วนคือยืนยันได้ว่าครบถ้วนไม่ได้มีการพิจารณาจากก้าวไกลแต่ถ้าเข้าใจเมื่อสิ่งที่มันขึ้นมันคือคนของก้าวไกลและมติมันต้องออกมาจากก้าวไกลอันนี้มันมีข้อครหาแน่ครับคือสิ่งที่เราสงสัยก็คือถ้าในท้ายสุดแล้วผู้ที่ร้องสสนะครับทั้งสองคนนี้ไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีสสทั้งสองท่านนี้ไม่ได้มีการแจ้งความฟ้องกลับหมิ่นประมาทหรือว่าทำให้เขาเสียหายและทำให้เรียกว่าอาจจะไม่สามารถไปต่อในเส้นทางการเมืองได้แล้วเรื่องนี้มันก็จะจบลงแค่นี้อย่างนี้เหรอครับก็จะจบลงแค่ว่าสุดท้ายสสสองคนนี้จะออกมาขอโทษหรือไม่ขอโทษก็คิดว่าไม่จบแค่นี้หรอกค่ะและอีกอย่างนึงมันไม่ใช่แค่กระบวนการกฎหมายที่จะตัดสินคนที่มีความผิดแบบนี้นึกออกไหมคะ
ก็คงไม่ได้บอกว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการกฎหมายแล้วนั่นหมายความว่ามีการดำเนินการดำเนินคดีไม่ใช่สำหรับการพิพากษาของสังคมอ่ะมันรุนแรงกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเหมือนที่แจ้งไปแล้วว่าตอนนี้ทำอย่างไรให้สำนึกเขาทำงานให้มันเร็วที่สุดและกล้ายืนยันในฐานะคนที่ทำงานกับเก้าไกลมาโดยตลอดแล้ววันนี้เป็นส.ส.หากไม่มีการยกระดับของมาตรการนี้เมื่อถึงเวลาตามกำหนดที่พรรคให้ตัวเองจะคนที่จะกดดันพรรคและขอให้มีการรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ค่ะอันนี้คือกล้าที่จะยืนยันในฐานะตอนนี้ยังจอดำกันอยู่ไหมครับบรรดาส.ส.หญิงของพรรคครับก็ต้องมีก็อันนี้คือต้องยอมรับตรงๆว่ามันเป็นสิทธิในการแสดงออกนะคะรู้สึกใจหรืออะไรเขาก็มีสิทธิแต่สุดท้ายแล้วพอเรื่องนี้มันผ่านเวลาไปหรือว่ารอให้มันมีการรับผิดชอบจากทางเขาจากทางคุณปูอัดอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันก็ต้องมีการทำความเข้าใจกันหลอมรวมกันเรารวมกันด้วยคนจำนวนมากต่างคนต่างที่มาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องยอมรับเห็นต่างเนาะยอมรับวิถีที่มันไม่ใช่เป็นทิศทางเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพรรคต่อไปค่ะเมื่อสักครู่คุณพักกมลบอกว่ากรรมการบริหารพรรคเนี่ยทำหนังสือส่งไปถึงคุณปูอัดนะคะให้ออกมาขอโทษสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นการโค้งคำนับและโค้งคำนับหลายรอบด้วยขอโทษสื่อมวลชนขอโทษพรรครวมมาถึงขอโทษโหวตเตอร์แต่ยังไม่เห็นการขอโทษผู้เสียหายแล้วเมื่อสักครู่บอกว่าก้าวไกลขีดเส้นให้พรุ่งนี้เป็นเดดไลน์4พฤศจิกายนต้องขอโทษถ้าไม่ขอโทษจะดำเนินการขั้นกว่าที่ว่านี่คืออะไรคะก็เดี๋ยวต้องเป็นกรรมการบริหารก็คงพูดไม่ได้ค่ะจะไม่ใช่กรรมการบริหารและฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายแต่คิดว่ามันต้องมีระดับของมันไปแน่ๆค่ะถ้าเกิดว่าเราถ้าสมมติว่าเราไม่มีเจตนาให้เขารับผิดชอบจริงๆเนี่ยมันคงไม่มีกฎหมายไม่มีจดหมายตัวนี้ออกไปเพื่อไปแจ้งเขาค่ะและอีกอย่างนึงนี่คือคำถามก็ขอตั้งคำถามผ่านไปยังคุณปูอัดเลยคุณขอโทษทุกคนแต่คุณไม่ขอโทษผู้เสียหายการโค้งคำนับของคุณมันไม่ใช่โค้งคำนับด้วยความรู้สึกผิดเพราะคุณยืนยันแล้วว่าคุณไม่ใช่ผู้ที่มีพฤติกรรมแบบนั้นใช่ไหมคะคราวนี้คุณใช้เวลาช่วงเวลาที่คุณเงียบไปเนี่ยคุณทบทวนดูดีๆว่าพฤติกรรมแบบนี้มันสมควรไหมกับการที่คุณถามมาเป็นผู้แทนราษฎรที่ตั้งคำถามแค่นี้เนาะในการครองตนเนี่ยแน่นอนว่าการเป็นส.ส.ทุกพรรคแหละแต่ด้วยความที่พรรคก้าวไกลเราสร้างมาตรฐานเราบอกว่าเราอยู่ในการเมืองใหม่คราวนี้มันย้อนกลับไปหาจิตสำนึกทางการเมืองและจิตสำนึกความเป็นคนคนหนึ่งของคุณละกันค่ะคงไม่ได้กล่าวหาหรือกดดันเพียงแต่เรารู้สึกว่าคนคนหนึ่งต้องรับเอาสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะค่ะค่ะเดี๋ยวก้าวไกลจะมีแอคชั่นออกมาแถลงอะไรหรือเปล่าถ้าสุดท้ายต้องมีขั้นกว่าที่ว่าลงโทษกับทางส.ส.ปูอัดฮะก็เดี๋ยวรอให้มันถึงวันที่4นะคะว่าเขาจะมีท่าทีออกมาหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีท่าทีออกมาเนี่ยเราก็ต้องมีการสื่อสารออกมาแน่ๆค่ะเพราะว่าการเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาแม้คำถามทุกคนบอกว่ามันตรงไปตรงมาจริงเหรอเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะคะที่จะทำออกมาให้ผมร่วมพิจารณาเนี่ยเราก็กล้าหาญและเผชิญหน้ากับมันแบบที่เราสามารถที่จะทำได้ครับคำถามสุดท้ายครับคุณพักขมลจะกู้ภาพลักษณ์ของก้าวไกลกลับมาอย่างไรแล้วจะทำยังไงเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะต้องยอมรับว่าตอนที่ก้าวไกลเนี่ยหาเสียงมาพร้อมกับนโยบายคนรุ่นใหม่เนี่ยเรียกว่ายกมาตรฐานของเรื่องของสิทธิและความเท่าเทียมทางสังคมเนี่ยไว้สูงมากแต่พอมันเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเลยก็ต้องตอบตรงไปตรงมาเนาะว่าเราต้องทำทุกอย่างค่ะทำทุกอย่างซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันเราคงจะต้องเรียนรู้และทำไปด้วยกันพร้อมๆกันมติที่ออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลเป็นคนกระทำก็จริงแต่ณวันนี้เราต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคงต้องทำทุกอย่างอะค่ะทำทุกอย่างและก็สิ่งที่จะไขไขก็เรื่องนี้ก็คิดว่าคือความโปร่งใสที่สุดและแสดงให้สังคมเห็นที่สุดว่าเราจริงจังที่จะจัดการกับมันครับแต่ไม่สามารถที่จะบอกเป็นรูปธรรมได้นะคะว่ามันต้องทำเป็นยังไงแต่ก็ต้องยืนยันว่าเราจะต้องทำทุกอย่างให้มันถึงที่สุดให้มันดีที่สุดครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าถ้าในท้ายที่สุดแล้วคุณปูอัดยังคงแทนทนแรงกดดันไหวแล้วก็ตัดสินใจไม่ลาออกนะครับก้าวต่อไปของก้าวไกลที่จะดำเนินการเรื่องนี้จะดำเนินการอย่างไรเพราะว่ากดดันทางโซเชียลอย่างเดียวอาจจะตอนนี้อาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่าแต่วันนี้ขอบคุณมากๆครับคุณพักกมลครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับ
คือหลายคนก็บอกว่าด้วยความที่ตัวคุณชยัมภวาหรือคุณปูอัดเนี่ยนะครับเป็นสสที่อยู่ในพื้นที่จอมทองบางขุนเทียนอาจจะมีความคุ้นเคยกับทีมงานมากกว่ามันก็เลยอาจจะมีหลายคนที่ยังคงเชื่อใจแล้วก็เลยยังโหวตให้ในทิศทางนั้นอยู่ในขณะที่ทีมงานคุณปูอัดเองเนี่ยนะครับตอนนี้ก็บอกว่าก็ทราบแล้วนะถึงเรื่องประเด็นที่มีการเรียกร้องให้ตัวคุณปูอัดเนี่ยลาออกจากการเป็นสสแต่เดี๋ยวขอเวลาทีมงานคุณปูอัดนะบอกไปพูดคุยไปทบทวน 1-2 วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าตัวคุณปูอัดหรือคุณชยัมภวาลเนี่ยจะสามารถไปทำข้อตกลงไปพูดคุยกับทางพรรคอย่างอื่นได้อีกไหมเพื่อหาทางออกเรื่องนี้และเดี๋ยวอาจจะนะครับตัดสินใจให้สัมภาษณ์ออกมาแถลงเพราะตอนแรกเนี่ยบอกว่าพร้อมแต่สุดท้ายพอทีมงานของเราเนี่ยพยายามจะติดต่อไปเจ้าตัวเนี่ยนะครับยังไม่ยอมรับโทรศัพท์นะแต่ว่าคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับบอกว่าโทรกลับมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอรับเอกสารรับรายละเอียดของพรรคอย่างเป็นทางการก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีการหารือร่วมกันและไม่แน่เดี๋ยวเจ้าตัวอาจจะออกมาแถลงอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอดูท่าทีนะเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณพักกมลบอกว่าเปิดเผยกับรายการเรานะคะหมอหนึ่งเนชั่นเป็นที่แรกเลยที่บอกคณะกรรมการบริหารของก้าวไกลเนี่ยส่งหนังสือไปถึงสสผู้อัดเรียบร้อยต้องรอดูแอคชั่นจากนี้ด้วยนะคะจะว่ายังไงแต่ฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมไปดูฝั่งผู้เสียหายบ้างฝั่งผู้เสียหายบอกเห็นมติที่ออกมาแล้วนะมติที่ออกมาก็คือให้คาดโทษใช่ไหมคะครับยังไม่ถึงขั้นให้ขับพ้นออกจากพรรคผู้เสียหายบอกเมื่อคืนนี่นะร้องไห้ตลอดเลยอะร้องไห้ตลอดตั้งแต่คืนวันที่1พฤศจิกายนแล้ววันที่มีการประชุมหารือกันแล้วเสร็จเนี่ยร้องไห้เสียใจมากผลที่ออกมายอมรับบอกว่าผลออกมาแบบนี้รู้สึกผิดหวังนะคะเพราะคาดหวังว่าสสปูอัดน่าจะถูกขับออกจากพรรคแต่เอาเป็นว่าขอบคุณคณะกรรมการบริหารพรรคขอบคุณคณะกรรมการวินัยและก็106เสียงที่ลงมติให้สสปูอัดขับออกจากพรรคนะคะบอกว่าทุกคนทำงานกันแบบเต็มที่แล้วส่วนอีก10กว่าเสียงที่เห็นว่าเป็นวิจารณญาณส่วนตัวพรรคไม่น่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องคือผู้เสียหายบอกระบบมันดีแล้วนะแต่มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลมากกว่ายังไงก็ตามยังรักแล้วก็อยากจะทำงานให้กับพรรคนะคะตอนนี้ได้ทำงานจุดที่ตามที่เรียนมาคือประสานงานด้านต่างประเทศให้กับพรรคส่วนจุดไหนจะปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศนะเจ้าตัวบอกก็ไม่รู้เหมือนกันสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานเป็นผู้ช่วยสสก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันเสียใจเหมือนกันหัวอกเดียวกันรู้สึกเหมือนกันหมดกับมติที่ออกมาของก้าวไก่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีสสที่เป็นสุภาพสตรีหลายท่านในพรรคก้าวไกลที่ออกมาโพสต์ค่อนข้างรุนแรงกดดันนะครับไปยังตัวสสที่ถูกลงมติทั้งตัวคุณปูอัดทั้งตัวคุณแจ้เนี่ยว่าให้มีการลาออกนะครับเพราะถ้าลาออกเนี่ยแน่นอนมันก็จะสิ้นสมาชิกภาพการเป็นสสไปในตัวด้วยนะครับดังนั้นหลายคนก็เลยตัดสินใจออกมาโพสต์กดดันแล้วก็บางคนก็มีการนะครับปรับภาพเป็นจอดำโดยเฉพาะหลายคนที่ผิดหวังกับการที่ในท้ายสุดแล้วมติของพรรคออกมาแบบนี้อย่างเช่นทนายแจ้อย่างนี้เป็นต้นหรืออีกคนนึงที่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัวตึงของฝากฝั่งก้าวไกลนะครับผู้มากับฉายาปั่นจักรยานหาเสียงคุณไอรัชนกศรีนอกสสกทมเมื่อวานนี้ตัวคุณไอก็โพสต์เลยนะครับว่าโดยส่วนตัวแม้จะรู้สึกผิดหวังนะครับแต่ว่าก็ยังรู้สึกอบอุ่นใจในอนาคตทิศทางของพรรคได้อยู่บ้างเพราะว่ากรรมการบริหารยังมีมติเอกฉันท์ให้ขับออกอย่างน้อยทิศทางเรื่องนี้ต่อสังคมกรรมการบริหารพรรคก็ชัดเจนเป็นธรรมกับพรรคแล้วก็ดีใจที่ตัวคุณต๋อมชัยธวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีทัศนคติเรื่องการคุกคามทางเพศที่ชัดเจนมีมาตรฐานที่สูงมากไม่มีกลิ่นอายของสิ่งที่ชาวเน็ตเรียกว่าความเป็นชายแท้อย่างน้อยอนาคตของพรรคในเรื่องแบบนี้ก็ยังไว้วางใจกับกรรมการบริหารพรรคได้คือถึงแม้คุณไอซ์บอกว่าผิดหวังในมติแต่ก็จะพยายามอย่างถึงที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะสามารถพยายามได้เข้าใจว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็ต้องรับผลกระทบร่วมกันเพราะว่าในที่ประชุมก็มีการหารือแล้วก็มีข้อตกลงในกรณีที่มติจะขับหรือไม่ขับผู้ที่กระทำความผิดต้องสำนึกต้องออกมาขอโทษสังคมขอโทษต่อเหยื่อและเยียวยาเหยื่อเองไอซ์นะครับคุณไอซ์รัชนกก็บอกว่าตั้งตารอดูว่าคำขอโทษจะออกมาจากใจจริงหรือไม่หรือจะเป็นการแค่แสดงอีกฉากเพื่อทำให้รอดตัวไปทีแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นนะย้ำอีกครั้งว่ายังไม่เห็นการขอโทษไปยังนะครับผมไม่ใช้คำว่าเหยื่อแล้วกันแต่ใช้คำว่าผู้ร้องเนี่ยคุณผู้ชมคือนอกจากสสไอซ์นะจริงๆเนี่ยมีหลายท่านเลยนะสสของก้าวไกลพรรคเดียวกันก็ออกมาโชว์โปรไฟล์สีดำใช่ไหมคะอย่างฝั่งของทนายแจนทนายแจมศาสินันธรรมนิธินันนะคะสสเขตสายไหมเห็นบอกว่าโพสต์เลยเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดำนะคะแล้วก็โพสต์ข้อความขณะที่คุณวิโรจน์ถึงขั้นโพสต์ตรงๆเลยนะ
ชัยยามพวันควรลาออกชัดเจนมาเลยอ่ะซึ่งจริงๆก็หลายคนก็บอกเอ๊ะตอนก่อนหน้านี้เหมือนตัวคุณชัยยามพวันเนี่ยจะค่อนข้างสนิทกับคุณวิโรจน์ครับแต่มาถึงตอนนี้ก็ไม่ได้มีการปกป้องอะไรแต่อยากได้นี่ก็ชัดเจนเห็นว่าคุณช่อพันธิกาวานิชนะครับเออทางฝั่งของคณะก้าวหน้าก็เรียกร้องเหมือนกันใช่คุณช่อถึงขั้นบอกว่าไปดูคะแนนโหวตนะโหวตขับเนี่ย106เสียงจาก128เสียงคือมันขาดเพียง10เสียงเท่านั้นเนี่ยมันก็สะท้อนแล้วคือกฎหมายมันไม่ได้2ใน3แต่มันก็เห็นชัดเจนว่ามติพรรคมันค่อนข้างชัดคุณช่อบอกเลยถ้าตัวเลขมาขนาดนี้ขับออกได้ตามกฎหมายเนี่ยคือพูดอะไรไงคือเห็นตัวเลขต้องรู้แล้วล่ะว่าต้องทำยังไงกับตัวเองนะคะแล้วถึงขั้นบอกเรียกร้องเลยเรียกร้องให้ส.ส.ปูอัดเนี่ยลาออกนะคะก่อนหน้านี้อาจารย์ปิยบุตรก็โพสต์ไปแล้วอะไรนะประนามใช่จะถูกประนามตลอดนะถ้าไม่ออกแล้วคือตอนนี้เพื่อนๆพรรคก้าวไกลก็ต้องแบกรับเรื่องนี้ไปอีกอย่างน้อย3ปีกว่าๆนะนะครับก็ต้องค่อยๆแก้ไขภาพลักษณ์และสร้างมาตรฐานใหม่ไปจนกว่าจะเลือกตั้งครั้งหน้าทั้งที่หลายคนไม่ได้ทำผิดแต่ตอนนี้ไปไหนก็บอกเลยว่าก้าวไกลก็ต้องตอบคำถามนี้ก็หนักใจแทนส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะครับและนอกจากนี้วันนี้ครับก็ต้องหนักใจที่พรรคด้วยเพราะว่ากลุ่มสีดาไม่ทนนะครับเขาจะไปลุยไฟไม่ใช่เขาจะไปลุยพรรคก้าวไกลตอน11โมงนะไปบอกว่าเปิดรายชื่อขอดูหน่อยสสทั้งที่ไม่มาประชุมเพราะจริงๆมี150-151คนใช่ไหมสสที่ไม่มาประชุมนะครับตอนนี้มีใครบ้างณวันนั้นทำไมถึงเหลือ128และใน128เนี่ยที่มีประมาณ22คนที่ไม่โหวตให้มีครับหรือแม้แต่ประมาณ12คนใช่ไหมที่ไม่ได้โหวตคุณแจ้ก็แค่เท่าไหร่นะอ๋อ8คนคุณแจ้เนี่ย128คนใช่ไหม8คนที่ไม่ได้โหวตคุณแจ้ออกคือที่เขาอยากจะเจอหน้าอยากจะเห็นรายชื่อเพราะว่าต้องการถามหาเหตุผลเอาหลักการอะไรมาคิดยังไงทำไมถึงมาโหวตแบบนี้2คนทำไมมันโหวตต่างกันเขาใช้หลักการอะไรคิด11โมงวันนี้พรรคก้าวไกลรามคำแหงเดี๋ยวกลุ่มสีดาไม่ทนไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นคงจะมีเรื่องให้ต้องติดตามกันต่ออ่ะนี่แค่เบรกแรกความว้าวุ่นของพรรคคนรุ่นใหม่อย่างก้าวไกลที่ณตอนนี้พยายามจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกแต่ก็ต้องพยายามเคลียร์ปัญหาภายในซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ตัวเองเคยเซตมาตรฐานไว้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปดูความว้าวุ่นอื่นๆทั้งเรื่องของความพยายามในการเจรจาปล่อยตัวประกันชาวไทยจากกลุ่มฮามาสแม้ว่าจะดูเหมือนมีทิศทางที่ดีแต่ล่าสุดนะครับตัวเลขตัวประกันไทยเพิ่มจาก22มา23แล้วก็ยังไม่รู้ว่าถ้าจะปล่อยจริงๆจะปล่อยวันไหนเมื่อไหร่แล้วอย่างไรเดี๋ยวไปดูท่าทีนิดนึงรวมไปถึงดูท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ก็ชี้แจงเต็มที่เลยว่าผมไม่ใช่หุ่นเชิดพรรคเพื่อไทยไม่ใช่หุ่นเชิดให้เกียรติประชาชนหน่อยให้เกียรติประชาชนที่เลือกผมมาหน่อยนายกก็เดือดเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับช่วงนี้ไปอัปเดตสถานการณ์ที่อิสราเอลฮามาสกันนิดนึงเพราะว่าการสู้รบจะดำเนินมาถึง1เดือนนะครับในวันที่7ข้างหน้าเพราะท่านนับย้อนกลับไปเนี่ยอีกแค่ประมาณ4วันเท่านั้นก็จะครบ1เดือนแล้วครับค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าจะดูเหมือนมีข่าวดีต่อเนื่องมาหลายวันจากคณะทำงานจะเป็นคณะทำงานของอาจารย์วันนอเองจะเป็นคณะทำงานของรัฐบาลเองที่นำโดยดร.ปานปรีเองก็ตามแต่ว่าดูเหมือนทางกลุ่มฮามาสพร้อมจะปล่อยตัวประกันชาวไทยแต่แค่ยังระบุวันเวลาไม่ได้เพราะว่ายังมีการโจมตีจากทางฝั่งอิสราเอลอยู่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าณตอนนี้มันมีข่าวร้ายออกมาเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีรายงานว่าตัวประกันชาวไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัวอยู่ตอนนี้เพิ่มขึ้น1คนจาก22เป็น23คนแล้วครับส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เราหวั่นใจกันว่าใน60ศพที่ดูแล้วเป็นชาวเอเชียเนี่ยจะมีคนไทยเพิ่มไหมยังไม่มีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทยยังรายงานคงเดิมก็คือ32ชีวิตและตอนนี้ร่างไร้วิญญาณก็จะถูกส่งกลับมาถึงบ้านเราใกล้จะครบแล้วบาดเจ็บก็ยัง19คนเท่าเดิมครับเมื่อวานนี้ทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ได้อธิบายนะครับว่าตอนนี้นะครับมีคนไทยที่ถูกจับกุมเป็นตัวประกันเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น23คนแล้วแล้วก็มีคำแนะนำจากทางฝากฝั่งนักวิชาการทีมไทยแลนด์เองว่าอยากจะเห็นรัฐบาลมีข้อเสนอที่มีน้ำหนักมากเพียงพอเพื่อจะยื่นให้กลุ่มฮามาสเนี่ยปลดปล่อยตัวประกันชาวไทยให้เร็วที่สุดแล้วก็อาจจะต้องมีท่าทีที่ว่าในอนาคตเราอาจจะต้องลดจำนวนแรงงานไทยที่ไปทำงานอิสราเอลไหมเพราะบางทีฮามาสหรือปาเลสไตน์อาจจะมองว่าเนี่ยนะครับเราไปลดโอกาสคนของพวกเขาแล้วก็ไปช่วยอิสราเอลสร้างชาติหรือเปล่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายซึ่งเรื่องนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขณะที่นายกเองเห็นเมื่อวานนี้ก็โพสต์ใช่ไหมครับใช่ก็มีความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะหรือว่าสมช.นายกบอกบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะแล้วก็มีหลายประเด็นที่คุยกันโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ในอิสราเอลนะคะนายกบอกว่าประเด็นที่เราถกกันนานก็คือเรื่องนี้เลยเรื่องของผู้ที่ถูกควบคุมตัวเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญลำดับแรกๆนะคะ
แล้วตอนนี้นายกบอกสงครามเนี่ยมีแนวโน้มขยายเป็นวงกว้างฉะนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะแรงงานไทยในอิสราเอลต้องการเดินทางกลับไทยวันนี้เหลือจำนวนไม่มากแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ตัดสินใจหรือตัดสินใจแล้วว่าอยากจะกลับทันทีสามารถติดต่อได้ค่ะนายกบอกเมื่อวานนี้มีอะไรนะ last call เกิดขึ้นใช่ไหมคะ5โมงเย็นแต่ว่าจากเนี้ยใครอยากจะกลับก็ติดต่อประสานงานเดินทางกลับไทยได้ระหว่างนี้ก็จะพยายามแจ้งข้อมูลให้ทั่วถึงที่สุดวันนี้ทุกคนยังกลับไทยได้ขอย้ำว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสำคัญที่สุดแล้วนายกท่านก็แฮชแท็กทิ้งท้ายอะค่ะกลับบ้านเราเถอะครับครับคือณตอนนี้เนี่ยเฟสหนึ่งของความพยายามในการอพยพคนไทยที่ต้องการหรือมีเจตจำนงที่จะเดินทางกลับบ้านเนี่ยนะครับแทบจะเสร็จสิ้นลงแล้วเพราะว่าเที่ยวบินสุดท้ายที่เป็นเที่ยวบินพาณิชย์ที่รัฐบาลจัดให้เนี่ยก็กำลังจะบินกลับมาถึงบ้านเรานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าในอนาคตสถานการณ์การสู้รบมันยกระดับรุนแรงขึ้นอีกแล้วมันแผ่ขยายวงกว้างไปในโซนที่ก่อนหน้านี้เคยปลอดภัยแต่หลังจากนี้อาจจะไม่ปลอดภัยก็อาจจะมีการดำเนินการในเฟสต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ที่สัมภาษณ์ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านบอกแบบนั้นนิดนึงนะครับพอดีมีรายงานเข้ามาเมื่อวานนี้ตอนช่วงหัวค่ำนายกเศรษฐาทวีสินนะครับท่านก็ได้ทวิตข้อความผ่าน X แล้วก็บอกว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาที่มีคนไทยและชาติอื่นๆติดอยู่ในเมืองเล้าไก่จากการสู้รบในเหตุการณ์ที่ในตะวันออกกลางนะครับแล้วทางสถานเอกราชทูตณกรุงย่างกุ้งก็ได้ประสานทางการเมียนมาให้ช่วยเหลือคนไทยประมาณ162คนแล้วก็จัดให้พักในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วขณะนี้สถานเอกราชทูตกำลังหารือกับทางการเมียนมาเพื่อช่วยเหลือคนไทยทั้งหมดให้กลับมาโดยเร็วครับก็ต้องรอดูอันนี้เป็นเหตุการณ์ในเมียนมานะอันนี้จะคนละเหตุการณ์กันกับที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางอันนี้เป็นเมืองเล่ากายนะครับก็เท่ากับว่าณตอนนี้มีคนไทยเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับหลายพื้นที่ด้วยกันแต่เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับทั้งเรื่องของกรมน.ทั้งเรื่องของเลขาธิการสมช.ในภายหลังรวมถึงที่เมื่อวานนี้นายกมีการชี้แจงที่ดูเหมือนท่านจะไม่พอใจด้วยแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขออนุญาตไปพูดคุยกับนักวิชาการที่อยู่ที่ต่างประเทศเพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยวท่านนายกจะไปเอเปคอีกแล้วใช่นายกกำลังจะบินไปอเมริกานะคะจะไปสหรัฐจะไปซานฟรานซิสโกจะไปประชุมเอเปคแล้วค่ะ11ถึง17พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะคำถามก็คือนายกบอกว่าจะแปลงกายเป็นเซลแมนแล้วรอบนี้จะเอาโครงการแลนด์บริดจ์นะคะโครงการที่มีขนาดสูงถึง1ล้านล้านไปเชิญชวนให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจะพาไปดูมุมมองของนักวิชาการกันหน่อยนายกจะไปรอบนี้จะมีมุมมองอย่างไรแล้วคะแนนนายกเนี่ยให้เท่าไหร่เดินสายออนทัวร์ขนาดนี้ไปหลายประเทศด้วยนะคะวันนี้เราคุยกันผ่านทางซูมค่ะกับนักวิชาการอิสระรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกานะคะอาจารย์กฤษดาบุญเรืองค่ะอยู่กับเราแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ยอมนอนดึกเพื่อรายการของเราอีกครั้งนึงที่นั่นตอนนี้กี่โมงครับอาจารย์ตอนนี้ประมาณ3ทุ่มเศษแล้วครับอ๋อก็ยังไม่ดึกมากเกินไปอาจารย์คุยกับเราก่อนเปลี่ยนกลับมาคืนได้ครับอาจารย์ก่อนที่เราจะไปดูถึงการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอีกครั้งเพื่อประชุมเอเชียแปซิฟิกของท่านนายกรัฐมนตรีขออนุญาตถามภาพรวมตอนนี้เพราะว่าสงครามอิสราเอลฮามาสดำเนินมาใกล้จะครบ1เดือนอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วการโจมตีทั้งภาคอากาศทั้งภาคพื้นดินเนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแล้วจนถึงตอนนี้ตัวประกันชาวไทยกลายเป็น23ชีวิตก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าปล่อยตัวอาจารย์กฤษดามองว่านะครับในมุมมองของนักวิชาการที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลไทยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ได้ดีหรือไม่ดียังไงครับครับผมที่น่าชมเชยก็คือเรื่องการให้ความช่วยเหลือในการกลับบ้านนะครับการจัดเครื่องบินการประสานงานแล้วผมรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะท่านทูตที่อิสราเอลที่เป็นหลักแล้วก็มีการส่งข้าราชการไปเป็นจำนวนเกือบ100คนมั้งครับหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปที่อิสราเอลไปช่วยเพื่อทำเรื่องทุกอย่างเอกสารทั้งผู้เสียชีวิตผู้เจ็บแล้วก็เรื่องตัวประกันเนี่ยผมขอให้กำลังใจนะครับว่าผมรู้ว่าทำงานเหน็ดเหนื่อยที่สุดไม่มีใครที่นั่นคิดว่าจะเจอปัญหานี้นะครับทีนี้เรื่องของที่เราจับตามองกันจากทางอเมริกาก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอิสราเอลได้อย่างใกล้ชิดมากกรณีของประธานาธิบดีไบเดนบอกว่าไม่มีอะไรที่สำคัญมากยิ่งกว่าการดูแลตัวประกันของชาวสหรัฐในต่างประเทศจะพูดอย่างนี้มาตลอดแล้วก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผมก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับว่าแล้วผู้นำไทยเนี่ยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นที่หนึ่งหรือเปล่าเราก็ทีแรกก็สังเกตครับว่าท่านจะเดินทางไปต่างประเทศไป
ช่วงนั้นพอดีแล้วก็ท่านก่อนจะขึ้นเครื่องก็ออกมาประณามใช่ไหมครับการกระทำแล้วก็หลายคนก็ตีความว่าเป็นการประณามเร็วไปไหมอะไรถูกทางไหมแต่ผมก็คิดว่าท่านก็เป็นนักการเมืองใหม่นะครับมือใหม่ท่านก็ยอมรับแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นก็อุบปับจริงๆท่านก็เพิ่งมารับตำแหน่งนะครับแล้วก็มีเรื่องใหญ่หลายอย่างแล้วครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วิกฤตเล็กๆด้วยจริงๆแล้วในแง่ของการภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ในเรื่องนี้เป็นการเมืองระหว่างประเทศครั้งใหญ่มากที่สุดในระยะหลายทศวรรษนะครับเขาบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเรื่องของสงครามยูเครนเพราะว่าปัญหาของตะวันออกกลางโดยเฉพาะเรื่องของอิสราเอลกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่ามันพร้อมที่จะแตกร้าวแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องลามได้อย่างรวดเร็วเพราะมันเกี่ยวข้องกับพวกอาหรับที่อยู่ข้างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็รัฐบาลของไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะทำได้ดีเรื่องนั้นแหละครับเรื่องการปลายทางแต่ว่าเรื่องต้นทางนี้ต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะช่วยกันวางแผนยังไงผมรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนฝรั่งเขาเรียกว่าท่านนายกเศรษฐาวิ่งแคชอัพนะครับวิ่งตามแต่ก็รู้สึกปรับตัวได้ดีเหมือนกันอาการที่แต่ละคนมาช่วยแล้วท่านก็ให้โอกาสนะครับให้ทั้งทุกฝ่ายเข้ามาช่วยเจรจาถึงแม้จะดูช้าไปนิดหนึ่งสำหรับเรานะครับคิดว่า2อาทิตย์ถึงจะเห็นเรื่องของตัวประกันเปิดเผยมาระยะแรกรู้สึกจะพูดว่าทำแล้วกำลังทำอยู่แต่ขอเก็บไว้เป็นความลับทีนี้ก็เรื่องความลับเนี่ยเราเข้าใจนะครับไม่มีใครอยากจะให้รัฐบาลเปิดเผยในการช่วยเหลือตัวประกันเป็นต้นเนี่ยแต่ว่าในสังคมปัจจุบันนะครับมันไม่เหมือนแต่ก่อนก็คือว่าบางทีข่าวมันออกมาเร็วมากโดยเฉพาะมีการเปรียบเทียบว่าทางอเมริกากับทางอิสราเอลเขาเปิดเผยข้อมูลมากแต่ของเราซึ่งมีตัวประกันมากที่สุดในบรรดาต่างชาติทั้งหมดนะครับแล้วเราเป็นตัวแสดงตัวละครใหญ่ในเรื่องนี้แต่ของเรานี่เงียบแล้วก็เก็บไว้เพราะว่าทำทางลับเพราะฉะนั้นหลายคนก็จ้องวิจารณ์แต่ว่าผมเข้าใจความรู้สึกของรัฐบาลนะครับก็ต้องยอมรับว่านี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วมันก็เกิดขึ้นกับทันหันกับนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งเล่นการเมืองได้ไม่นานด้วยก็ต้องมารับบทบาทนี้นะครับแต่หลายคนก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าท่านก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งแล้วทีเดียวทีนี้มาประเด็นที่เราตามมาต่อเพราะว่าก็มีคุณผู้ชมวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาเหมือนกันว่าท่านนายกเดินทางบ่อยจังเลยออนทัวร์ใช่ไหมคะหลายคนบอกว่าเป็นนายกเซลแมนท่านเรียกตัวเองแล้วว่าเป็นท่านเซลแมนนะคะเนี่ยอาจารย์คะนายกเนี่ยรับตำแหน่งมา2เดือนกว่าแล้วใช่ไหมสองเดือนเนี่ยเกือบ10ประเทศนะไปมาเยอะมากนะคะไปสหรัฐประชุมยูเอ็นใช่ไหมคะไปจีนไปเจอสีจิ้นผิงแล้วก็ยังไปเจอปูตินของรัสเซียด้วยนะคะไปเจอลีเซียนลุงของสิงคโปร์ล่าสุดไปลาวเดี๋ยวจะไปเอเปกไปประชุมอีกรอบซานฟรานซิสโกนะคะออนทัวร์มากถามอาจารย์แบบนี้ค่ะว่าบทบาทท่านนายกรัฐมนตรีของบ้านเรานายกเศรษฐาทวีสินบนเวทีโลกให้คะแนนเท่าไหร่คะโดดเด่นหรือเปล่าในสายตาของชาวโลกคะในสายตาของคนไทยในต่างประเทศครับ คือว่าท่านก็โดดเด่นแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้ที่กล่าวมาเนี่ยเป็นกำหนดการที่เกิดขึ้นแล้วก่อนที่ท่านจะมารับตำแหน่งใช่ไหมครับ ไม่ว่าใครก็แล้วแต่เป็นนายกสมมติว่าเป็นคนอื่นเขาก็ต้องไปงานเดือนกันยาไปที่สหประชาชาติแล้วก็ไปจีนไปประชุมเรื่องของครบรอบ10ปีไอ้ Belt Road Initiative แล้วก็ที่จะไป APEC ก็ต้องไปเพราะฉะนั้นไอ้3อันเนี้ยเป็นท่านก็ต้องทําตามหน้าที่ที่ว่าตามตําแหน่งแต่เรื่องความขยันที่ไปนั่นไปนี่เช่นไปฮ่องกงเนี่ยผมยังสงสัยอยู่ไม่นะแต่ท่านก็แสดงถึงความเป็นกระตือรือร้นที่อยากจะไปหาแหล่งเงินนะครับว่าจะไปจีนอยู่แล้วทําไมต้องไปฮ่องกงก่อนท่านก็พอเข้าใจนะครับว่าไปเรื่องของที่ไหนมีเงินก็จะพยายามแสดงออกถึงว่าความกระตือร้นในการไปหาแหล่งทุนนักธุรกิจเพราะท่านทางนี้อยู่แล้วภาษาอังกฤษท่านก็คล่องแคล่วแล้วก็การแต่งกายอะไรต่างๆก็เก๋ไก๋เหมือนฝรั่งแล้วก็ผมคิดว่าท่านอาจจะรู้สึกว่าสะดวกสบายแล้วก็ไม่เคอะเขินกับเรื่องของการติดต่อกับชาวต่างประเทศนะครับก็ทำให้ท่านเหมือนกับsay yes ในการที่จะเดินทางมากขึ้นนะครับค่ะอาจารย์มีผลสำรวจบางโพถึงท่านบอกว่าประชาชนเนี่ยสนใจเรื่องของการแต่งกายนายกวันนี้ถุงเท้าสีอะไรเน็กไทสีอะไรเนี่ยมากกว่าไปประชุมไปหารือกับผู้นำโลกด้วยอาจารย์ว่ายังไงประเด็นนี้ฮะ
อ๋อจริงๆแล้วนะครับก็ผมเข้าใจนะครับว่าท่านก็มีสไตล์ของตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองด้วยคุณพิธาไปอเมริกาก็ไม่ใช่ด้อยนะครับตกลงเมืองไทยเนี่ยมีนักการเมือง2คนหนุ่มหล่อทั้งคู่แล้วก็เป็นหนุ่ม GQ ทั้งคู่นะครับดูใน Facebook ทั้งสาวร้องกรี๊ดทั้งสองนะครับครับฮะทีนี้ขอเข้าประเด็นนิดนึงครับว่าแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นใครที่ก้าวขึ้นมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องมาประชุมนี้อยู่ดีนะครับมันก็คือการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปคและครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ประชุมกัน 6-7 วันด้วยกันเรื่องนี้เนี่ยนะครับน่าตื่นเต้นไหมในมุมมองนักวิชาการที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาว่าการเดินทางไปครั้งนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีจะนำมานะครับซึ่งแหล่งเงินทุนที่จะทำให้เกิดการลงทุนครั้งใหญ่ในบ้านเราได้หรือไม่ครับโดยเฉพาะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์นี่ว้าวไม่ว้าวครับเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการต้องเอาทุนของเรามาใช้แต่เป็นการไปชวนเขาให้มาลงทุนที่บ้านเราใช่ไหมครับของเรานี่ลงทุนน้อยมากก็คือเราเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าบ้านผมคิดว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีคนสนใจมาลงทุนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากนี่ความเห็นส่วนตัวนะครับผมก็ได้ศึกษาเรื่องนี้นานพอสมควรแล้วก็ยังดีใจว่าปุบปับรัฐบาลนี้ผลักดันขึ้นมาทำแต่ผมคิดว่าไอ้ business model ของโครงการนี้ว่าจะทำแบบเป็นแบบ BOOT เหมือนว่า build own operate และ transfer ผมว่าจะมีคนสนใจมากนะครับบริษัทเอกชนโดยเฉพาะทางตะวันตกแล้วก็จีนอาจจะมีการแข่งกันแต่ว่าตัวม้ามืดที่ผมอยากจะชี้ไว้นะครับอาจจะมีบริษัทในอินเดียที่สนใจเพราะว่าในช่วงระยะนี้นะครับอินเดียจะกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่มาแรงแน่นอน GDP เขาจะขึ้นกว่า 6% 6.3 หรือ 6.7 อะไรเงี้ยฮะต่อในระยะ10ปีข้างหน้าเนี่ยแล้วอินเดียก็อยู่ในเขตนี้นะครับภูมิประเทศที่เหมาะสมมากเลยเพราะอาจจะมีการแข่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนอกจากทางตะวันตกกับจีนแล้วก็มีอินเดียใครจะชนะการประมูลครั้งนี้แล้วก็มาบริหารก็ผมไม่ห่วงนะครับว่าความสนใจจะมีไหมแล้วท่านนายกอาจจะไม่ต้องไปเซลนะครับแล้วก็อาจจะเพียงแค่ไปสร้างความสัมพันธ์เปิดทางไว้แล้วก็เชิญมากกว่าเซลเรื่องนี้ทีนี้เรื่องของไปครั้งนี้เนี่ยไปสังเกตนะครับว่าจะไปที่แคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียก็จะเป็นที่เขาเลือกจัดที่ซานฟรานซิสโกเพราะว่านักการเมืองของอเมริกาที่เขาย้ายสถานที่ไปเนี่ยไปตั้งที่นั่นเพราะต้องการให้อยู่ใกล้ๆกับไอ้ที่ซิลิคอนแวลลีย์นะครับไอแลนด์ครับผมเขาก็ต้องการจะให้เน้นว่าอเมริกาจะต้องเป็นมหาอำนาจทางด้านเทคโนโลยีตอนนี้ AI ก็มาแรงใช่ไหมครับแล้วก็พวกไฮเทคต่างๆเขาถึงเอาผู้นำของเอเชียแปซิฟิกไปที่นั่นแต่บรรยากาศก็ต้องมองนะครับว่าเราจะไปค้าขายคึกคักแย่งชิงดีชิงเด่นการว่าโครงการของเราดียังไงก็ต้องระวังว่าบรรยากาศของการประชุมตอนนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าความตึงเครียดของที่อิสราเอลกับกาซาเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนกับเรื่องแตกร้าวมากๆเลยถ้าเกิดว่ายังอยู่ในมูดที่ทุกคนยังบาดหมางกันตอนนี้บาดหมางกันมากนะครับกลุ่มของที่สนับสนุนอิสราเอลและกลุ่มที่สนับสนุนปาเลสไตน์เนี่ยครับก็ครับผมมันบรรยากาศต้องระวังนะครับเพราะจะมาถึงอีกไม่ประมาณแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าสงครามยังคุกรุ่นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการประชุมครั้งนี้แล้วก็อาจจะทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์แบบที่หลายคนคาดหวังตั้งแต่แรกอาจารย์มองอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันดูดีคือว่ามันไม่มีเรื่องแตกร้าวกันมากเหมือนคล้ายๆกับตอนนี้ก็ยังพอพูดธุรกิจกันได้แล้วก็ยังพูดเรื่องอื่นได้ใช่ไหมครับเรื่องของโครงการลงทุนสีเขียวต่างๆเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความร่วมมือทางความมั่นคงอะไรต่างๆก็กฎหมายต่างๆที่ยังค้างค้างกันอยู่แล้วก็สร้างความสัมพันธ์บรรยากาศก็อาจจะดีพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องมนุษยธรรมเกิดขึ้นเช่นการถล่มโจมตีทหารอิสราเอลตายมากขึ้นในกาซาตอนนี้คนในกาซาก็ตายไป 9,000 ทหารอิสราเอลก็ตายไป20ถ้าเกิดว่าทหารอิสราเอลตายไป200แล้วมีการยิงไอ้จรวดกันจากหลายมุมพร้อมๆกันเช่นการประชุม APEC ก็ผมว่ากลายเป็นประเด็นก็ต้องเปลี่ยนก็กลายเป็นแทนที่จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็จะกลายเป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะ
แต่รอบนี้อาจารย์คะทางนายกรัฐมนตรีเองก็มีแผนจะไปเจอกับเหล่าบรรดานักธุรกิจเยอะเหมือนกันนะคะนอกรอบด้วยเห็นบอกว่ารอบก่อนเนี่ยไปสหรัฐใช่ไหมคะก็ไปเจอกับอีลอนมัสก์ที่มีการประชุมผ่านทางคอนเฟอเรนซ์เดี๋ยวรอบนี้ Google เองนะคะ Microsoft เองเนี่ยดูเหมือนว่าส่งสัญญาณพร้อมจะมาลงทุนในบ้านเราด้วยเรื่องของ Data Center อาจารย์บอกว่าจังหวะแบบนี้มันพอจะคุยได้ไหมคะท่ามกลางที่เราก็ต้องเดินหน้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยากจะดึงต่างชาติให้มาลงทุนรอบนี้จะคุยกันไม่แน่ใจว่าจะเยอะขนาดไหนรอบที่แล้วเป็น10รายเหมือนกันอาจารย์ว่ายังไงดีคะครับคงต้องคุยและได้คุยแน่ครับเพราะมันสะดวกมากใช่ไหมครับสถานที่แล้วก็ตอนนี้ถึงแม้เราจะมีปัญหาเราก็ต้องดูแลเรื่องเศรษฐกิจแล้วทุกคนก็มีไอ้บอททอมไลน์ที่ต้องจัดการนะครับแล้วทางอเมริกาเขาก็ตั้งใจเรื่องนี้อยู่แล้วว่าถึงแม้จะประชุมกันต่อหน้าไม่ได้แล้วก็แสดงออกมากไม่ได้ถ้าเกิดบรรยากาศมันโศกเศร้านะครับยังมีสมมตินะครับว่าตัวประกันเสียชีวิตยกตัวอย่างนะครับว่ามีภาพออกมามันดูสะพึงกลัวเราก็จะต้องแบบคุยกันนิดหน่อยแล้วก็ไปคุยกันข้างนอกมากกว่าครับก็ต้องใช้ศิลปะนะครับแล้วผมคิดว่าทางกระทรวงต่างประเทศก็คงเตรียมเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องของจิตวิทยามวลชนนะครับว่าเราจะพรีเซนต์ยังไงเพราะและอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเราก็ยังต้องรู้ว่านายกของเราไปพร้อมทั้งโจทย์ที่ว่าตัวประกันของเรา23คนยังติดอยู่ในอุโมงค์ครับถึงวันนั้นนะครับอีก2สัปดาห์ถ้าเกิดปล่อยแล้วก็ได้ใช่มั้ยครับครับปลอดภัยแล้วก็บรรยากาศก็ต่างกันแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวประกันยังอยู่ในนั้นนะครับมันก็เรื่องแรกเรื่องสําคัญที่สุดก็ต้องเป็นเรื่องของความปลอดภัยของชาวไทยในต่างประเทศครับฮะแล้วคนไทยที่นั่นตื่นเต้นไหมครับท่านนายกจะไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าดูเหมือนล่าสุดที่คุณพิธาไปร่วมงานท็อป100 next ประจำปีที่ผ่านมาเนี่ยก็โอ้โหดูว่าคนไทยคึกคักเห็นว่าร้านเลิศนี่แตกกันหลายร้านทีเดียวกระแสตอบรับดีอาจารย์ว่าไงฮะมีคนเขาเทียบนายกเศรษฐาก็ขัดตอนที่มาก็พอปลามากนะครับแต่ลักษณะของคนที่ไปพบนับนายกเศรษฐานี่ต่างจากที่ไปพบคุณพิธาของที่ไปพบนายกเศรษฐาไปพบในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเขามองในแง่ของธุรกิจของการค้าของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ที่คุณพิธามาเนี่ยเขาสังเกตนะครับในกลุ่มที่ไปเจอที่บอสตันเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาสูงฐานะดีหน่อยแต่กลุ่มที่เจอที่นิวยอร์กกับวอชิงตันดีซีนี่เป็นคนทุกวัยมาจากทุกอาชีพนะครับแล้วแต่ว่าความตื่นเต้นสนใจนะครับยอดความนิยมของคุณพิธานี่ยังว่าน่ากระแสยังไม่ตกน่ารักครับน่ารักน่ารักใช้คำได้ประณีประนอมมันน่ารักกระแสน่ารักครับครับผมครับผมร้องกรี๊ดกราดกันอย่างเหมือนกับเจอดารามากกว่าเจอนักการเมืองครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายอนาคตทางการเมืองคุณพิธาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลุ้นกลางเดือนนี้แต่ยังไงก็ตามแต่ขอบพระคุณอาจารย์กฤษดามากนะครับที่วันนี้ซูมมาจากสหรัฐอเมริกามาพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็แสดงความคิดความเห็นมุมมองของคนที่นั่นขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีครับครับครับผมยินดีครับครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยแน่นอนว่านอกเหนือจากประเด็นท่านนายกนะครับเมื่อวานนี้มีการชี้แจงว่าไม่ใช่หุ่นเชิดนะครับแล้วก็อยากให้คนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเคารพเสียงของประชาชนด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของ5เม็ด10เม็ดที่หลายคนยังตั้งคำถามอยู่ว่าจะเอายังไงเพราะสาธารณสุขต้องตัดสินใจถ้าจะเอา5เม็ดขึ้นไปเป็นผู้ค้านะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายก็อาจจะง่ายแต่ถ้าเป็น10เม็ดก็ต้องมีรายละเอียดเรื่องอื่นในการทำสำนวนอีกเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะต่อสายไปพูดคุยกับคุณหมอชลน่านศรีแก้วซึ่งตอนนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยสักครู่เดียวครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งปรากฏว่าก็มีหลายคนเข้าร่วมประชุมนะแน่นอนท่านนายกในฐานะประธานนะครับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเศรษฐาทวีสินมีคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยคุณจุทินคังแสงรัฐมนตรีกลาโหมคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรี DESหรือแม้แต่คุณทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมมาด้วยก็มีการประชุมกันหลายคนก็คาดหวังว่าจะมีบทสรุปที่ทำให้มีชื่อของเลขาธิการสมช.คนใหม่ขึ้นมาเพราะอย่าลืมว่าคนล่าสุดอย่างพลเอกสุพจน์มาลานิยมเนี่ยนะครับท่านก็เกษียณอายุราชการไปตั้งแต่30กันยายนตอนนี้ก็ไม่ได้มีเลขาที่การสมช.โดยตรงนะครับมีแต่รักษาการเลขาสมช.แต่ปรากฏว่าในท้ายที่สุดครับการประชุมเมื่อวานนี้ใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นแล้วจากนั้นท่านนายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการแต่งตั้งเลขาธิการสมช.คนใหม่ว่าตอนนี้ยังไม่แต่งตั้ง
นื่องจากต้องรอขั้นตอนของกฎหมายคงอีกประมาณ10วันจึงจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าข้อกฎหมายนั้นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการโอนย้ายข้ามมาใช่หรือไม่คุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันอย่าพึ่งเลยเอาความเหมาะสมดีกว่ายังไม่เหมาะสมที่จะพูดแต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรและทางสมช.ก็ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มสมรรถภาพอยู่แล้วไม่มีตกหล่นเมื่อถามว่าจะเป็นคนนอกคนในก็ไม่มีปัญหาใช่หรือไม่คะท่านคุณเศรษฐาบอกว่าไม่มีครับเมื่อถามย้ำว่าตอนนี้มีชื่อเดียวในใจคือตอนนี้มีชื่อเดียวในที่ประชุมหรือเปล่าคุณเศรษฐาไม่ได้ตอบคำถามนี้เมื่อถามว่าต้องให้กำลังใจคนในหรือไม่ที่ยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาได้เลยและอาจต้องนำคนนอกเข้ามาเป็นเลขาสมช.อีกครั้งคุณเศรษฐาบอกว่าไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นรักษาการเลขาธิการสมช.ก็พูดอยู่แล้วและบรรยากาศในการประชุมก็เป็นไปด้วยความสุขเดี๋ยวท่านให้สัมภาษณ์อีกทีก็ได้ถ้าไม่เชื่อก็ลองไปถามท่านดูนี่บรรยากาศเมื่อวานนะประชุมเท่าไหร่นะ30นาทีประชุมเสร็จไปเซอร์เวย์ต่อรอบๆทำเนียบไปดูตลาดไปคุยกับพี่น้องประชาชนคุยเรื่องของปัญหาปากท้องก็ได้เสียงสะท้อนกลับไปเยอะเลยนะครับคือต้องเข้าใจว่าภารกิจท่านนายกวันๆนึงเยอะเพราะฉะนั้นก็จะใช้การประชุมที่ใช้คำว่ามีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องประชุมนานแต่ได้ข้อสรุปเป็นวันๆไปเลยสรุปกอรมน.ยุบหรือไม่ยุบไม่ยุบครับไม่ยุบแล้วนะอันเมื่อกี้สมช.นะเดี๋ยวรออีก10วันนะครับส่วนกอรมน.ท่านนายกก็นะครับพูดชัดเจนแล้วว่าไม่ยุบไม่มีนโยบายว่าจะยุบคงไม่ได้เห็นการยุบในรัฐบาลนี้ใช่พอมีประเด็นว่านายกจะไม่ยุบกอรมน.เสียงอีกมุมนึงก็ดังมาเลยนะคะดังกันแบบเซ็งแซ่เลยคุณผู้ชมคะนายกก็เปิดเหตุผลเลยนะชี้แจงเป็นข้อทำไมถึงไม่มีการยุบกอรมน.แม้ว่าตอนนี้จะมีสื่อบางสำนักนายกบอกถึงขั้นบอกโจมตีว่านายกเป็นหุ่นเชิดของเพื่อไทยหรือตระกูลชินวัตรอะไรก็แล้วแต่นายกก็เลยขอใช้เวทีนี้ในการชี้แจงนะคะเอาแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมสาเหตุว่าทำไมถึงไม่มีการยุบกอรมน.นายกชี้แจงออกมาประมาณ4ข้อนะคะข้อแรกบอกเลยเพื่อไทยไม่มีนโยบายในการยุบกอรมน.ในการหาเสียงด้วยแล้วการยุบเนี่ยก็ไม่อยู่ในนโยบายที่มีการแถลงต่อสภาไปก่อนหน้านี้ข้อ2นายกบอกเลยนะคะเพื่อไทยและรัฐบาลเนี่ยนำโดยพรรคเพื่อไทยมีความประสงค์มีความปรารถนาจะทำกองทัพให้ทันสมัยไงสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยที่มากขึ้นและในส่วนของกอรมน.ก็ตระหนักดีว่าบทบาทการปราบปรามศัตรูของรัฐในยุคสงครามเย็นจบลงไปแล้วตอนนี้เป็นยุคของรัฐบาลพลเรือนโดยท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะจะทำให้กอรมน.เองเนี่ยมีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางประชาธิปไตยปกป้องสิทธิเสรีภาพประชาชนแล้วในยามวิกฤตก็พร้อมจะช่วยเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนด้วยนายกบอกนะคะส่วนข้อ3คุณผู้ชมนายกบอกว่าเพื่อไทยและรัฐบาลชุดนี้เชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะคือไม่ได้แบบพลิกซ้ายไปขวาทันทีกลับแบบตลบัดมุมด้านเนี่ยนะคะนายกบอกว่าเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองที่มันยืดเยื้อมายาวนานเกือบ20ปีเรายืนยันว่าไม่เลือกหนทางที่จะหักโค่นทำลายกันและกันแต่จะเลือกวิธีการประสานแนวคิดค่ะวิธีการทำงานเนี่ยให้เป็นคุณต่อประชาชนเพราะตระหนักดีว่าความต่อเนื่องของการเมืองระบบการเลือกตั้งมันคือหัวใจของประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและก็สันติที่สุดนะคะที่สำคัญนายกพูดแบบนี้คุณผู้ชมคะในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีและก็เป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยหาเสียงมาลงพื้นที่มาตลอดเลยก่อน14พฤษภาคมจะลงเลือกตั้งเข้าคูหากากบาทกันเนี่ยนะหาเสียงมาขอฉันทามติจากเสียงของประชาชนและรัฐสภาฉะนั้นยืนยันแบบนี้นะคะว่านายกเศรษฐาไม่ใช่หุ่นเชิดของใครโปรดอย่าดูหมิ่นประชาชนโอ้ข้อสุดท้ายดูเหมือนว่าเกรียดกราดพอสมควรนะคะแม้ว่าจะมีการกั่นกรองนะครับแล้วก็อาจจะมีการอธิบายเป็นข้อๆอย่างชัดเจนแต่การปิดท้ายก็แสดงให้เห็นว่านายกคงจะไม่พอใจกับเรื่องนี้กับการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าบางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแน่นอนเมื่อณวันนี้มันเป็นรัฐบาลสลายขั้วนะครับขั้วอำนาจเก่าก็ยังคงอยู่ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกองทัพการจะไปตั้งนโยบายยุบกอรมน.ซึ่งเป็นเหมือนหน่วยงานแมว9ชีวิตที่อยู่มาอย่างยาวนานมีช่วงที่รุ่งโรจน์มีช่วงที่โรยรามีช่วงที่หลายคนตั้งคำถามว่ามีไปทำไมนะครับก็คงจะไม่ใช่เรียกว่านโยบายที่ดีหรือเร่งด่วนนักไม่อย่างนั้นก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยแย่ลงไปกว่านี้นะครับและก็อาจจะทำให้ท่านนายกทำงานลำบากก็เป็นไปได้ซึ่งเรื่องนี้ทีมข่าวNation TVของเราก็ได้มีการนะครับยกหูโทรศัพท์ไปสอบถามจากนักวิชาการหลายท่านแล้วก็สอบถามความคิดความเห็นหรือว่าการวิเคราะห์ของนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงหลายคนหนึ่งในนั้นนะครับก็คืออาจารย์สุรชาติบำรุงสุข
นะครับหรือว่าศาสตราจารย์กิติคุณดร.สุรชาติ ประมุงสุขนักวิชาการด้านความมั่นคงชื่อดังท่านก็ได้เสนอแนวทางการปฏิรูปกอรมน.ครับพอมองว่าณตอนนี้ดูแล้วนะครับการยุบคงเป็นไปได้ยากในรัฐบาลนี้แต่การปรับการทำงานนะครับแต่ไม่เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรมีความเป็นไปได้สูงตามนโยบายของรัฐบาลส่วนเรื่องของการนะครับปรับให้กลายเป็นโครงสร้างกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในโมเดล Homeland Security เหมือนสหรัฐเรื่องนี้อาจารย์สุรชาติบอกว่าไม่เห็นด้วยครับแล้วท่านก็เสนอข้อเสนอมาประมาณ12ข้อโดยบอกว่าการปฏิรูปกอรมน.ต้องคิดคู่ขนานกับปัญหา2ภาคส่วนคือการปฏิรูประบบงานความมั่นคงของประเทศและการปฏิรูปกองทัพการปฏิรูปอาจต้องตอบคำถามในเบื้องต้นถึงการจัดบทบาทและภารกิจองค์กรความมั่นคงของประเทศโดยรวมโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับบทบาทของสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ซึ่งดำเนินการภารกิจผ่านสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ต้องการการปฏิรูปอย่างมากประเด็นสำคัญเฉพาะหน้าก็คือการพิจารณาถึงสถานะขององค์กรในโครงสร้างความมั่นคงของประเทศและควรเป็นการพิจารณาภาพรวมแบบไม่แยกส่วนกันเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าจะมีการจัดตั้งกระทรวงความมั่นคงภายในหรือที่เรียกว่า Department of Homeland Security ขึ้นมาก็อาจจะเป็นภาระด้านงบประมาณแล้วก็อาจนำไปสู่ความซ้ำซ้อนด้านภารกิจเป็นปัญหาอีกแบบในอนาคตให้ปวดหัวมากกว่าจะช่วยการแก้ปัญหาตอนนี้ดังนั้นการปฏิรูปเฉพาะส่วนในกอรมน.นั้นต้องตอบคำถามเรื่องบทบาทและภารกิจของกอรมน.ณปัจจุบันให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีการลดบทบาทบางส่วนเพื่อนำไปสู่การปรับลดงบประมาณของกอรมน.นะครับให้เหลือแค่ที่มีความจำเป็นในบริบททางการเมืองปัจจุบันเท่านั้นการปรับลดภารกิจทางการเมืองบางประการก็เป็นสิ่งที่ต้องกระทำและต้องทำให้เกิดความชัดเจนอันจะช่วยลดความระหวาดระแวงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันส่วนเรื่องของการขยายองค์กรทั้งในส่วนของงบประมาณและบุคลากรตลอดจนความซ้ำซ้อนของภารกิจก็ต้องนำมาพิจารณาอย่างจริงจังและบทบาทปัญหาของกอรมน.ในภาคใต้ก็ต้องกลับมาพิจารณาให้รอบคอบในกรอบความสัมพันธ์ระหว่างกอรมน.สอบต.กองทัพภาคที่4และก็หน่วยงานความมั่นคงในส่วนที่เหลือเช่นตำรวจพลเรือนอาสาสมัครตลอดจนกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องรัฐบาลกระทรวงกลาโหมและกองทัพโดยเฉพาะกองทัพบกต้องใช้โอกาสนี้เป็นจังหวะในการสร้างกรอบคิดในการปฏิรูปกองทัพโดยเฉพาะกอรมน.จะต้องไม่แยกออกจากกันหมายความว่าต้องปฏิรูปไปพร้อมๆกันคู่ขนานกันเลยนี่นะคะพอมีประเด็นนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีประเด็นที่ก้าวไกลเนี่ยออกมาพูดถึงว่ารัฐบาลเนี่ยไม่กล้ายุบกอรมน.เพราะว่ากลัวทหารกลัวทหารมากก็เลยไม่กล้ายุบล่าสุดร้อนไปถึงบิ๊กทินแล้วนะคะพอตอนนี้คุมทหารอยู่ใช่คุมทหารอยู่นะคะทางบิ๊กทินละค่ะคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกโรงมาเลยคุณผู้ชมบอกแบบนี้ได้ยังไงก้าวไกลบอกใครมากลัวทหารนะคะย้อนกลับไปถามก้าวไกลด้วยนะคะถ้าเป็นก้าวไกลล่ะถ้าก้าวไกลได้มาเป็นรัฐบาลจะกล้าเหรอจะกล้ายุบเหรอ เขาเป็นแล้วเนี่ยจะกล้ายุบไหมเล่าเนี่ยถามแบบนี้คุณผู้ชมถามกลับมาเลยโอ้จังหวะนี้ยุบเหมือนกันนะเอาไปดูจังหวะนี้กันหน่อยเขาเป็นแล้วเขาจะกล้ายุบไหมล่ะคือคนยังไม่เป็นนี่ก็พูดได้เพราะว่าการจะยุบมันต้องประเมินอะไรที่มันมีปัจจัยหลายเรื่องบางเรื่องมันพูดได้เปิดเผยได้บางข้อมูลมันเปิดเผยไม่ได้เพราะนั้นคนยังไม่เป็นรัฐบาลก็พูดได้ทุกอย่างแต่พอมาเป็นแล้วเนี่ยคุณต้องมาดูความเป็นไปได้อีกทีนึงผมว่าทำยากคนยังไม่เป็นอ่ะคนไม่เป็นพูดได้หมดก็ต้องยอมรับว่าก้าวไกลก็ยังไม่เคยเป็นรัฐบาลแค่เกือบรอบนี้ชนะเลือกตั้งมาได้ส.ส.มากที่สุดสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นนะครับก็เป็นพรรคที่ได้อันดับ2ขึ้นมาอีกคล้ายๆกับคราวที่แล้วก็นี่ก็พูดคล้ายๆกับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคนใหม่นะครับอย่างคุณสรวงเทียนทองเหมือนกันที่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหแน่นอนคนไม่เคยเป็นรัฐบาลมันไม่รู้หรอกพอขึ้นมาแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีเงื่อนไขมันก็จะมีเหตุผลหลายๆอย่างมีขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็มีการยกตัวอย่างว่าคราวที่แล้วตอนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยพวกผมเนี่ยนะครับปลดแค่คุณทวินเปลี่ยนสีคนเดียวเนี่ยแค่ย้ายทีเดียวเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องร้องกันยังกลายเป็นเรื่องใหญ่โตนี่ยุบทั้งหน่วยงานนึงขึ้นมานะฮะก็วันก่อนสัมภาษณ์เหมือนกันก็มีหลายคนพิมพ์เข้ามาเลยคุณผู้ชมเนี่ยบอกเลยว่ายุบก็เสี่ยงโดนยึด ไม่รู้เหมือนกันว่ายึดอะไรเนี่ยนะแต่ว่าทางคุณสุทินเองก็บอกนะคะบางเรื่องมันพูดไม่ได้อ่ะบางเรื่องมันเป็นข้อมูลเปิดเผยไม่ได้ดังนั้นคนที่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลก็พูดทุกอย่างได้นั่นแหละแต่พอเป็นแล้วแหมซ้ายก็ดีขวาก็ดีมันพูดหมดไม่ได้มีหลายเรื่องให้ต้องรอดูนะคะส่วนเรื่องของการปรับโครงสร้างกำลังพลของกองทัพตอนนี้คณะทำงานก็มีการสรุปข้อมูลมาเป็นระยะแล้วก็เป็นขั้นตอนของการเสนอแนวทางว่าจะปรับยังไงยังไม่เห็นกำลังพลลดเพราะยังไม่มีการดำเนินการแผนเดิมเนี่ยกองบัญชาการกองทัพไทยจะมีการปรับตามแผนทำไว้ก็คือปี2570นะคะกำลังพลจะลดลงมากแล้วก็มีการเติมมาตรการจูงใจเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดน่าจะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ทหารเนี่ยไม่ใช่สายหลักเข้าโครงการจำนวนมากและก็หมายถึงว่าจะทำให้กำลังพลเนี่ยลดลงไปเยอะนะคะ
ตัวเลขจะปรับลดลงเหลือเท่าไหร่ตอนนี้กำลังทำตัวเลขอยู่เหมือนกันแต่ยืนยันลดเนี่ยแน่ๆลดลงมากด้วยก่อนจะย้ำว่าเดี๋ยวในปี70นะคะ2570กำลังพลในชั้นนายพลจะลดลงไม่น้อยกว่า20ถึง30นะคะจากเดิมมีเพียง10เท่านั้นและก็ยืนยันว่าเงินที่ใช้โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดมันน้อยกว่างบประมาณที่จะใช้หากข้าราชการเนี่ยยังอยู่แบบครบอายุงานนะคะและก็หมายถึงว่าทำให้งบประมาณกำลังพลลดลงขณะเดียวกันถ้ามีภารกิจนะเดี๋ยวก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆด้วยครับปี70ตอนนี้ปีอะไรเนี่ยนี่ปีหน้าคุณเข้า67 70มันก็เลือกตั้งใหม่แล้วไม่ใช่เหรอ 70มันก็เป็นรัฐบาลใหม่แล้วปะเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามแต่ที่คุณสุทินคลังแสงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดแบบนี้นะครับปรากฏว่าก็มีการสวนกลับมาตอบโต้จากทางพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะนะครับคุณรมดอนปัญจอครับคุณรมดอนที่บอกว่าอย่างน้อยๆท่านนายกควรจะเรียกว่านะครับเซ็นผ่านให้เรื่องนี้ได้มีการถกเถียงกันในกระทรวงก่อนแล้วในท้ายที่สุดจะได้บทสรุปยังไงก็ว่ากันอีกทีแต่ควรจะได้มีการอภิปรายถกเถียงเรื่องนี้ปรากฏว่าพอคุณสุทินให้สัมภาษณ์แบบนั้นคุณรมดอนปัญจอครับโพสต์เลยครับบอกว่าที่คุณสุทินพูดว่าคนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็พูดได้ทุกอย่างแต่เมื่อมาเป็นแล้วก็ต้องมาดูความเป็นไปได้อีกว่ายากแค่ไหนครับนี่ครับคุณรมดอนบอกเลยว่ายุบครับยุบแน่นอนครับนี่ฮะเออแปลว่าเพื่อไทยไม่กล้าเนี่ยฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นกันเลยครับณตอนนี้ก็คือตัวคุณรมดอนเอาโพสต์ของคุณสุทธิชัยยุนที่โพสต์ถึงคำพูดของคุณสุทินถามกลับก้าวไกลมาลงแล้วสุดท้ายก็เห็นไหมเขียนข้างบนไว้ว่ายุบแน่นอนครับจริงๆดิฉันไปไล่เรียงดูนะไม่ใช่แค่คุณรมดอนจากก้าวไกลมีอีกมีอีกข้อความนะคุณจิรัตนะคุณจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเซาก้าวไกลเหมือนกันเพราะว่าเจ้าตัวเป็นหนึ่งในกรรมธิการการทหารของสภาเนี่ยก็โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์แล้วก็บอกยุบสภาสิครับเดี๋ยวจะทำให้ดูประมาณว่ายุบสภาเลือกตั้งใหม่สิครับก่อนจะยุบคือมั่นใจว่ารอบนี้เหมือนประมาณว่ายุบสภาเลยครับเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวกลับมาแล้วถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลจะยุบให้ดูนี่ก็มั่นใจมากนะใช่อันนี้เป็นส.ส.ของก้าวไกลใช่ไหมคะที่ออกมาโพสต์ในความเห็นส่วนตัวผ่านทาง Twitter หรือว่า X คุณผู้ชมแต่เพจของก้าวไกลก็โพสต์ข้อความเหมือนเดิมนะบอกเดินหน้าให้ยุบกอรมน.นะคะบอกได้ว่ากอรมน.ปัจจุบันเนี่ยคือองค์กรหลงยุคแต่เดิมเนี่ยเคยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับภัยคอมมิวนิสต์หมดภารกิจไปแล้วกว่า30ปีตั้งแต่สมัยนู่นเลยยุคสงครามเย็นแต่ยังปล่อยให้คงอยู่เรื่อยมาลักษณะเนี่ยเหี่ยวเฉาเพราะไม่เหลือภารกิจอะไรให้ทำนะคะต่อมาถูกจงใจฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยกองทัพขยายบทบาทหน้าที่ให้ตัวเองภายหลังรัฐประหารทั้ง2ครั้งในปี57ด้วยนะคะอาศัยกอรมน.นี่แหละเป็นเครื่องมือในการแทรกแซงงานการเมืองภารกิจหลักกองทัพคือป้องกันภัยจากนอกประเทศส่วนภารกิจภายในประเทศก็มีกระทรวงทบวงกรมเป็นเจ้าภาพครบถ้วนอยู่แล้วแต่ภารกิจอำนาจหน้าที่และงบประมาณของกอรมน.นี่แหละถูกแผ่ขยายให้ครอบคลุมซ้ำซ้อนนะคะคือก้าวไกลบอกมันไปซ้ำซ้อนกับหน่วยงานราชการต่างๆจนมีลักษณะเป็นรัฐซ้ำซ้อนเอาเป็นว่าตอนนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจับตามองกี่โมงแล้วนะ9โมงครึ่งใช่ไหมคะครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมง10โมงตรงคุณศรีสุวรรณจันยามาแล้วค่ะคุณศรีสุวรรณจันยานะคะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจะเดินทางไปที่กกต.ค่ะจะไปยื่นคำร้องให้มีการตรวจสอบพรรคการเมืองรวมไปถึงนักการเมืองกรณีที่มีการเสนอร่างพรบ.ยกเลิกกอรมน.เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและก็มีการรณรงค์ขอความเห็นประชาชนด้วยนะคะบอกทำแบบเนี้ยอาจจะไปผิดอาจจะไปขัดอาจไปแย้งไปแย้งกับรัฐธรรมนูญปี60นะคะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาแล้วนะมีอีกประเด็นนึงแล้วอันนี้จะถึงขั้นยุบพรรคอีกหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิฮะเพราะว่าต้องยอมรับว่าพี่สีเนี่ยนะครับถ้าเจอช่องก็ร้องหมดแล้วบางครั้งดูเหมือนจะนะครับเอ๊ะไม่ได้อะไรแต่กลับได้อะไรมากกว่าที่คิดไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายเท่านี้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกหรือเปล่าแต่ยังก้าวไกลก็ยืนยันว่ากอรมน.ไม่มีความจำเป็นในยุคนี้แล้วก็เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนใช้งบประมาณเยอะเป็นรัฐซ้อนรัฐก้าวไกลก็ยังยืนยันในจุดยืนแล้วก็เห็นว่าตอนแรกฝากคำถามไปถึงทางพรรคประชาชาติที่มีส.ส. 7จาก13คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยว่าจะไปตอบนะครับประชาชนในพื้นที่อย่างไรนะครับปรากฏว่าสุดท้ายพรรคประชาชาติชี้แจงแล้วนะครับอย่ามายุ่งกับพี่ไม่ใช่ไม่ได้พูดอย่างนั้นพรรคประชาชาติบอกว่านะครับพรรคประชาชาติไม่เคยแสดงจุดยืนเรื่องยุบกอรมน.เลยนะครับแม้ว่านะครับเราจะมีส.ส. 7คนจาก13คนเราเป็นแชมป์ปลายด้ามขวานแต่จริงๆถ้าไปตรวจสอบนโยบายหาเสียงของพรรคประชาชาติจริงๆที่เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณชนที่รายงานต่อกกต.ที่ขึ้นป้ายที่ทำอินโฟกราฟิกมาอธิบายจะเห็นว่านะครับนโยบายเนี่ยที่มีหน้าคุณทวีสอดส่องเนี่ยนะครับ
บอกเลยว่านโยบายของพรรคประชาชาติคือเปลี่ยนภารกิจกอรมนจากความมั่นคงของรัฐเป็นความมั่นคงของราษฎรนี่ครับเนี่ยทางพรรคประชาชาติฝากชี้แจงมาว่าพรรคก้าวไกลทราบแล้วเปลี่ยนพี่ไม่เคยจะให้ยุบพี่แค่จะเปลี่ยนภารกิจพี่แค่จะปรับเปลี่ยนการทำงานของกอรมนมาดูแลความมั่นคงราษฎรแทนเอาละสิถ้าบอกว่าณตอนนี้เหลือกลับมาเหลือแค่ก้าวไกลเท่านั้นที่อยากให้มียุบกอรมนแต่ผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้ประธานวิปรัฐบาลก็เป็นคนเพื่อไทยนะอย่างคุณอดิศรเพียงเกตเองก็พูดเหมือนว่ากอรมนต้องยุบนะแต่ตอนนี้คงกลับไปคุยกันใหม่ภายในพรรคแล้วล่ะว่าคงไม่ยุบแล้วยุบไม่ได้เพราะว่าแม้แต่คุณเศรษฐาท่านนายกเองก็ดูดีๆนะครับดูปากนะครับไม่ยุบไม่มีในนโยบายนี้ยืนยันแล้วคุณสุทินก็บอกแล้วว่าลองมาเป็นรัฐบาลสิมันไม่ได้ยุบง่ายๆนะมันมีตัวแปรหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะเอาเนี่ยแหละเรื่องของกอรมนครับทีนี้ขอไปอีกนิดนึงเพราะว่าดูเหมือนเราจะพยายามต่อสายคุณหมอชนน่านไม่ได้ต่อสายไม่ได้เพราะฉะนั้นขอไปนิดนึงเพราะว่าที่ตอนแรกเราจะต่อสายคุณหมอชนน่านเนี่ยนะครับก็เนื่องจากกรณีที่คุณหมอชนน่านเคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่จะออกประกาศกำหนดยาบ้า10เม็ดถึงเป็นผู้เสพนั่นหมายความว่าเราจะพยายามปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นวาระแห่งชาติแล้วนายกบอกว่าต้องมีผลเป็นรูปธรรมใน1ปีโดยทางสาธารณสุขเนี่ยมองว่าเดี๋ยวก็จะประชุมร่วมกับทางยุติธรรมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหลายฝ่ายแล้วสุดท้ายก็คือจะปรับให้เป็นถ้าไม่ถึง10เม็ดเป็นผู้เสพเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปรับการบำบัดแต่ไม่ต้องถูกดำเนินคดีไม่ต้องติดคุกแต่ทีนี้แน่นอนครับเรื่องนี้มันก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเยอะบางคนก็วิจารณ์แรงเลยอย่างเช่นรัฐบุรีเฉลิมอยู่บำรุงที่เคยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเคยเป็นรองนายกเคยปราบปรามยาเสพติดบอกว่าคนที่พูดที่กำหนดนโยบายแบบนี้แสดงว่าไม่เคยปราบยาเสพติดผมเนี่ยเคยปราบมาก่อน เอาอะไรคิดโอ้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวมาวันนี้เราเลยก็พยายามจะต่อสายไปยังเจ้ากระทรวงสาธารณสุขแต่ดูเหมือนว่าท่านจะติดประชุมอยู่ยังต่อสายไม่ได้นี่มีประเด็นด้วยนะบอกว่ายาบ้าตอนนี้โอ้ยถูกกว่าน้ำตาลทรายถูกกับผงชูรสอีกอ่ะมีประเด็นว่ามีเด็กม.1 อ่ะไปเสพยาบ้าแล้วหลอนซื้อมาราคา15บาทครับน้องๆก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยครับมันเป็นของที่เรียกว่าไม่มีคุณค่าอะไรสักกันนิดเดียวแล้วก็ต้องยอมรับว่านโยบายที่ทำให้ยาบ้าถูกจนไร้ค่าจนไม่มีคนอยากขายก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถไปกำจัดต้นทางการผลิตได้แต่ทีนี้เดี๋ยวรอดูครับเพราะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคุณหมอชนน่านเนี่ยก็บอกว่ามันจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการ4ฝ่ายคือมหาดไทยปปส.กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาร่วมกันว่ายาบ้าจำนวนเม็ดที่เหมาะสมเท่าไหร่กันแน่ที่จะสุดท้ายกำหนดว่าเป็นผู้เสพหรือว่าเป็นผู้ค้าแต่คุณหมอชนน่านก็อธิบายนะครับว่าสาเหตุที่พูดไปก่อนหน้านี้และสาธารณสุขนะครับออกมาแถลงเนี่ยเป็นเพราะว่าเราใช้เหตุผลทางการแพทย์เราดูที่จำนวนสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแล้วก็อันตรายที่มีความร้ายแรงต่อร่างกายและสังคมแต่เหตุผลอื่นทางกระทรวงมหาดไทยทางตำรวจทางยุติธรรมก็สามารถนำเหตุผลมานะครับวิเคราะห์ให้รอบด้านให้มีหลายมิติแล้วก็มาปรึกษากันได้ก่อนที่จะมีบทสรุปเรื่องนี้คือหลายคนก็บอกว่าแล้วสถานที่มันจะพอหรอถ้าสุดท้ายนะจับเข้าคุกไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ผู้ค้าเป็นผู้เสพกันหมดสถานที่บำบัดมีเพียงพอหรือคุณหมอชนน่านก็บอกว่าเราประกาศควิกวินไปแล้วไงนโยบายควิกวิน100วันจะต้องมีมินิธัญญารักษ์ทุกจังหวัดมีหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดทุกอำเภอมีกลุ่มงานจิตเวชทุกชุมชนมั่นใจเครือข่ายของสาธารณสุขพร้อมนะครับเกือบ 100% แล้วรองรับบำบัดได้คุณผู้ชมว่ายังไงคะยาบ้า10เม็ดจะเป็นผู้เสพเห็นด้วยหรือเปล่าท่านบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าสุดท้ายปรับเป็น10เม็ดแล้วแล้วสุดท้ายคือใครที่มีครอบครองน้อยกว่า10เม็ดจะเป็นผู้ป่วยเสมอไปต้องไปดูพฤติกรรมไปดูประวัติด้วยไปดูหลายๆอย่างประกอบกันเท่ากับว่ามีครอบครอง5เม็ดแต่ถ้ามันมีประวัติเคยเป็นผู้ค้าก็อาจจะโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจทำสำนวนแจ้งความว่าเป็นผู้ค้าได้เหมือนกันเขากลัวจะมีช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้นะเดี๋ยวรอดูแล้วกันคุณผู้ชมเรื่องของยาบ้าเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีประเด็นทางสังคมอีกหนึ่งประเด็นที่จะมาพูดคุยกันนอกเหนือจากเรื่องข่าวกีฬาก็คือเรื่องของทุเรียนทิพย์คือก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินคำว่าอะไรนะไฮโซทิพย์ใช่ไหมนายกทิพย์ก็เคยได้ยินนะนะครับแต่มารอบนี้มีทุเรียนทิพย์มาแล้วค่ะมันคืออะไรแต่เขาบอกว่าโอ้โหเงินหมุนเวียนเป็นหลักล้านใช่หลอกขายทุเรียนกันเนี้ยเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกันครับว่าเรื่องนี้จะปราบปรามยังไงเพราะประเทศไทยเป็นประเทศทุเรียนซะด้วยสักครู่เดียวครับการรายการ39นาทีสวัสดีคุณฟลุ๊กกระจอนชัยครับสวัสดีครับสวัสดีชมด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีภัยทางออนไลน์มาเตือนกันนะครับกับคนในสังคมแล้วก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครก็ตามที่ชอบสั่งซื้อสินค้าหรือแม้กระทั่งอาหารออนไลน์นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจเข้าไปจับกลุ่มแก๊งขายทุเรียนทิพย์นะถามว่าทุเรียนทิพย์คืออะไรก็คือคุณโอนเงินไปเนี่ยจ่ายค่าทุเรียนแต่คุณไม่ได้ทุเรียนกลับมาฮะปรากฏว่าไอ้เพจเนี้ยมันไม่มีเพจเดียวนะฮะแต่ว่ามันมีถึง5เพจด้วยกันนะครับงั้น4เพจ4เพจด้วยกันงั้นผมขอแทรกนิดนึงถ้าสมมติว่าสั่งของไม่ได้ของแล้วเรียกทิปได้หมด
ย่างนี้ผมก็โดนนะผมก็อะไรคะทะเบียนทิพย์อ่ะผมโดนซิมทิพย์อ๋อซิมทิพย์เออซิมทิพย์เดี๋ยวคุณไปออกหมอความมั้ยเดี๋ยวผมจะไปออกรายการคุณบ้างเอาอย่างงี้สั่งซื้อซิมเลขสวยไปใช่อันนี้สุดท้ายไม่ได้จ่ายเงินไปไม่ได้ของผมก็โดนอ้าวพี่ภูโดนซะแล้วนะคะต้องไปแจ้งความแต่กลับมาทุเรียนก่อนเอาอย่างงี้เดี๋ยวลองไปฟังดูว่าพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยเค้าทำยังไงถึงเค้าได้มีการหลอกคนที่มาซื้อทุเรียนเนี่ยมูลค่าความเสียหายท่านผู้ชมครับมันเยอะมากนะครับเขาบอกยอดเงินหมุนเวียนสัปดาห์เดียวเนี่ยของแก๊งนี้เนี่ยล้านกว่าบาทนะฮะแล้วตอนนี้มีเหยื่อตกเป็นโดนหลอกเนี่ย500รายเข้าไปแล้วนะครับโดยเฉพาะเพจล่าสุดที่เขาเรียกว่าเป็นเพจทุเรียนสวนลุงแดงเนี่ยคนโดนหลอกไปร้อยกว่าคนนะครับมาพูดคุยกันหน่อยนะครับกับผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับพันตำรวจเอกเนติวงกุลามนะครับสวัสดีท่านผู้กำกับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กำลังสามคนครับสวัสดีครับครับผู้กำกับช่วยเล่าพฤติกรรมของคนร้ายฟังหน่อยครับว่าเขาหลอกยังไงเขามีวิธีการล่อลวงยังไงครับก็ในกลุ่มนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีการสร้างเพจขายสินค้าแต่เป็นเพราะเป็นเพจปลอมนะครับสมมุติวันนี้เขาจะหาร้านที่มีชื่อเสียงนะครับอย่างที่เราเริ่มต้นเคสก็คือสวนทุเรียนลุงแดงนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือมีผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความที่ปอทนะครับว่าซื้อทุเรียนแล้วไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูนะครับว่าปรากฏว่าแก๊งในเพจเนี่ยอยู่ในหลายเพจที่เคยมีผู้เสียหายรวมตัวกันไปซื้อแล้วไม่ได้เราก็รวมตัวกันมาแจ้งความนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราได้ข้อมูลมาเนี่ยเราก็ลงสืบสวนนะครับจากเพจดังกล่าวนะครับจากการที่บัญชีที่มีการโอนไปนะครับเราก็สืบสวนนะครับจนสืบทราบว่าแก๊งเนี่ยอยู่ที่สงขลานะครับเราก็ลงพื้นที่นะครับแล้วพิสูจน์ทราบตัวคนนะครับว่าเป็นใครแล้วก็เราก็เลยขออนุมัติขอออกหมายจับนะครับแต่ที่น่าสนใจคือพอเราเข้าไปจับเนี่ยแล้วเราตรวจยึดเนี่ยปรากฏว่าเรายังพบว่าแก๊งเนี่ยยังปลอมเพจที่ขายสินค้าอีก4เพจนะครับโอ้ค่ะก็ครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนพรีเมียมเมืองจันทน์นะครับน้องชายหมูกรอบของดาราท่านนึงนะครับแล้วก็เจ๊เพนนะครับขายอาหารทะเลนะครับนี่หมูกรอบทิปก็มาท่านผู้กับเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสเข้าไปดูเพจเหล่านี้คือก่อนที่จะเป็นข่าวเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากเลยนะผู้กับคือมีคนติดตาม 20,000 กว่าคนหรือแม้กระทั่งเป็นหลักหมื่นหมดเลยทั้ง4เพจเลยอย่างเงี้ยแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเพจทุกเพจที่เขาทำอ่ะราคามันต่ำกว่าราคาตลาดถูกต้องไหมฮะใช่ครับก็คือต้องมองว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพอ่ะถ้าที่เคยทำคดีมานะครับหลายปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะบอกเตือนประชาชนนะครับถ้าซื้อของผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กเนี่ยฮะตอนนั้นเราเตือนว่าก็คือว่าให้ดูว่าคนติดตามเยอะไหมมีผู้ถูกใจเยอะไหมแล้วก็ดูเขาเรียกคอมเมนต์ในสินค้าใต้โพสต์นะครับทีเนี้ยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบนะครับก็คือตอนนี้เพจเขาแต่ละเพจที่เราเข้าไปจับเนี่ยตรวจยึดมาเนี่ยแต่ละเพจคนตามหลักหมื่นแม้กระทั่งว่าเจ้าชายหมูกรอบเนี่ยขนาดเพิ่งสร้างมาแล้วก็มีผู้เสียหายแล้วคนตามก็เกือบหมื่นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันปั๊มได้ไหมไลค์กับติดตามไม่ได้แล้วครับทีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าครับพอมาสอบประคำเขานะเขาก็มีการเขาเรียกว่ามันจะมีอยู่บริการหนึ่งนะครับครับเขาเรียกว่าปั๊มไลท์ปั๊มผู้ติดตามนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เพจเขามีคนผู้ติดตามเยอะแล้วก็ในลักษณะที่ว่ามีเขาเรียกว่าถ้าในภาษาที่เราเคยได้ยินกันคืออวตารนะครับที่เป็นบัญชีที่เราไม่รู้ว่าคือใครนะครับมันก็จะเข้ามาคอมเมนต์นะครับเหมือนเขาลงว่าขายทุเรียนนี้แล้วมีโปรโมชั่นนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอวตารหรือหน้าม้าเนี่ยเข้าไปพิมพ์มารีวิวให้สร้างความน่าเชื่อถือเป็นทีมเลยผมโดนแบบนี้เลยเราคิดว่าเราเช็คแล้วแต่สุดท้ายเฮ้ยมันก็มีคนมารีวิวดีเยอะเป็นไงก็ต้องเสี่ยงอ่ะเพราะนั้นท่านผู้กำกับครับผมอยากจะให้บอกวิธีการสังเกตหน่อยว่าเอาเพจไหนเพจจริงเพจไหนเพจปลอมเพราะอย่างเงี้ยผมว่าหลายคนเริ่มกังวลแล้วกับการใช้จ่ายในโลกออนไลน์แล้วกลายเป็นว่าเพจจริงๆอ่ะเขาได้รับความเสียหายเพราะว่าคนไม่กล้าซื้อเขาครับครับทีนี้ถ้าบอกพอเพจจริงโดนปลอมเยอะแล้วเพจจริงได้รับความเสียหายผมก็จะบอกครับว่าวิธีนึงในการป้องกันอันนึงคือเจ้าของร้านค้าดังต่างๆนะครับผมอยากให้ทางร้านค้าที่เป็นร้านค้าจริงๆนะครับลองเข้าไปเซิร์ชดูใน Facebook ว่ามีใครเอารูปร้านเราหรือตั้งชื่อร้านใกล้เคียงเราบ้างนะครับแล้วถ้าไม่ใช่ฝาแฝดอ่ะครับไม่ใช่ฝาแฝดผมเ
ผมอยากให้เจ้าของเพจจริงร้านค้าจริงนะครับเข้าไปรีพอร์ตนะครับเข้าไปรีพอร์ตมันจะมีรีพอร์ตเหมือนถ้าพูดง่ายคือเหมือนเราถูกเอารูปไปนะครับแล้วเราก็รีพอร์ตFacebook นั้นว่าเราถูกเอารูปไปใช้เมื่อ Facebook เขามีอัลกอริทึมระบบจับได้เขาก็จะลบนะครับลบเพจลบFacebook นั้นลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับแต่เดี๋ยวมันก็เปิดใหม่ครับท่านผู้กำกับครับมันมาเรื่อยๆครับมันเหมือนมันทำง่ายอ่ะมันก็จะกลับมาเรื่อยๆมันมีวิธีการป้องกันที่ยั่งยืนกว่านี้ไหมครับคือถ้าป้องกันยังมีผมว่าก็มันตอนนี้คือเราก็ไม่น่าจะมีเราไม่ได้มีกฎหมายที่ควบคุม Facebook ได้ขนาดนั้นนะครับตรงนี้เพราะใครก็สร้างได้นะครับตอนนี้เรายังไม่มีกฎหมายควบคุมแต่สิ่งนึงเนี่ยที่เราอยากให้ทางร้านค้าดังนะก็มาช่วยตรงนี้ด้วยมาช่วยป้องกันด้วยนะครับไม่อยากให้มันเกิดความเสียหายเพราะในส่วนของเราเองเนี่ยถ้าเราได้รับเรื่องนะครับยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าเราได้รับเรื่องมาว่าถูกปลอมเพจขายของทางตำรวจเราก็จะเขาเรียกว่ารวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งให้กระทรวงดีอีเพื่อไปปิดกั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะปิดกั้นเพจนั้นลงแต่ถามว่าปิดกั้นแล้วมันเขาก็เปิดง่ายเดี๋ยวมาใหม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าทางตำรวจกรมการตรวจสอบส่วนกลางเนี่ยโดยเฉพาะของกองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเราปิดกั้น URL เนี่ยในรอบเดือนเนี่ยเยอะมากนะครับพูดอย่างนี้นะครับในฐานที่เราจะป้องกันนะครับครับฝากถึงประชาชนครับใช่ผมมองว่าตอนนี้เพจพวกเนี้ยแต่สิ่งนึงเลยเนี่ยตอนเนี้ยที่เราจะเห็นกันง่ายๆคือถึงแม้เราเห็นแล้วเราคิดว่าใช่และเราคุยแล้วเราก็จะไปคุยในในเมสเซจส่วนตัวนะครับพอเมสเซจส่วนตัวเนี่ยเขายังไงก็แล้วแต่ยังไงเขาจะต้องส่งเลขที่บัญชีมาให้เราโอนตรงนี้แหละครับผมอยากบอกพี่น้องประชาชนว่าเราต้องเอาบัญชีนี้นะครับลองมาเซิร์ชใน Google หรือของBlacklist Seller นะครับมันจะบอกเลยว่าบัญชีเนี่ยเป็นบัญชีมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างอย่างเคสใช่ครับอย่างเคสทุเรียนเนี่ยเราทำเนี่ยพอเราแค่ลองเอาบัญชีที่ผู้เสียหายถูกโอนเนี่ยเอามาเซิร์ชก็ขึ้นนะครับก็ขึ้นอย่างน้อยก็ยังเป็นวิธีการหนึ่งที่เราสามารถประชาชนสามารถตรวจสอบได้เองก่อนเบื้องต้นนะครับประมาณนี้ครับครับเอาละฮะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะครับสายด่วนอะไรให้ประชาชนแจ้งความไปไหมครับทีนี้ผมขอประชาสัมพันธ์นึงตอนนี้เนี่ยสำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับได้มีเว็บไซต์นึงแล้วนะครับก็คือ Thai Police Online นะครับทุกวันนี้ประชาชนเมื่อถูกหลอกทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะครับสามารถที่จะอยู่บ้านและเข้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับแล้วแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้เลยเยี่ยมเลยครับทีนี้เนี่ยผมบอกว่าอยากย้อนประชาสัมพันธ์ต่อคือในนั้นจะมีติวให้กรอกนะครับรายละเอียดว่ารูปแบบเป็นแบบไหนนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราอยากขอความร่วมมือประชาชนก็คือว่าให้ก๊อปลิงก์นะครับของเพจนั้นหรือเว็บไซต์นั้นที่ถูกหลอกนะครับมาเป็นฐานข้อมูลด้วยนะครับเขายกตัวอย่างนะครับอย่างของเพจทุเรียนสวนลุงแดงเนี่ยค่ะเราจับตรวจสอบจากบัญชีเนี่ย500คนแต่พอเรามาตรวจสอบเราบอกว่ามีคนแจ้งความนะครับมีแค่23คนเองโอ้น้อยมากนะค่ะน้อยเข้าใจได้ท่านผู้กำกับวันนี้ขอโทษทีเวลามีน้อยนะครับยังไงขอบคุณที่มาเล่าเรื่องราวของแก๊งวิชาชีพให้ฟังกันด้วยนะครับขอบคุณครับพันตำรวจเอกเนติวงกุลาบขอบพระคุณครับขอบคุณครับถ้าท่านจับได้จับแก๊งนี้ได้นะท่านจะกลายเป็นมือปราบทุเรียนทิพย์เลยโอ้มือปราบทุเรียนทิพย์แล้วผมจะบอกเลยว่าเว็บไซต์ thaipoliceonline.com เดี๋ยวผมวันนึงจะเข้าไปแจ้งความไปเลยผมเก็บหลักฐานได้หมดแล้วแต่ด้วยความที่มูลค่าความเสียหายผมน้อยไงแค่ประมาณ 3-4 ก็ต้องไปแจ้งผมก็เลยไว้ก่อนแต่ผมรู้ว่าหลายคนเนี่ยนะครับเสียหายมากกว่าผมแต่บางคนก็อายไม่กล้าแจ้งไปเลยครับไม่ต้องอายโดนกันทั่วหน้าจริงๆตอนนี้เพราะว่าเราคิดว่าเราฉลาดแล้วนะแต่มิจฉาชีพมันวันๆไม่ทำอะไรมันนั่งคิดวิธีการมันฉลาดกว่าเราแล้วแชร์นิดนึงได้ไหมก่อนหน้านี้เคยไปจองโรงแรมนะคะปรากฏว่าเพจเป็นเพจปลอมคือปลอมถึงขั้นบอกว่าหน้าหาดตอนนี้ฝนตกแล้วนะคือมันสร้างความน่าเชื่อถือให้เราขนาดนั้นเพจปลอมไม่หรอกเว็บไซต์ปลอมนี่น่ากลัวกว่าบางทีทำเว็บไซต์สวยมากแต่ว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทวิธีการก็คือบางทีนะอย่าโอนหมดแค่มัดจำลองเสี่ยงเต็มที่แค่มัดจำแล้วเดี๋ยวไปจ่ายเอาหน้างานของมาส่งก่อนแล้วค่อยจ่ายที่เหลือทั้งหมดถ้าใครยึกยักไม่ได้ต้องจ่ายหมดก่อนมีโอกาสสูงแล้วว่าจะเป็นวิชาชีพแล้วก็พวกโปรโมชั่นอ่ะคุณค่อยไปว่าในรายการหมอขอโทษเดี๋ยวไม่ได้กีฬาใช่ไหมขอบคุณฟุกกระจรชัยครับ
อ่ะช่วงหน้าเก็บตกคุณสุภวรรณเก็บตกมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างเห็นว่าเขาตามกันต่อเลยเรื่องของก้าวไกลนะคะคำถามที่ดังตัวเริ่มตอนนี้มาตรฐานของก้าวไกลเนี่ยมันต่ำไปหรือเปล่าแล้วมันเกิดรอยร้าวเล็กๆ เกิดขึ้นหรือเปล่าจากประเด็นเรื่องของสสคุกคามทางเพศเดี๋ยวไปตามกันนะคะเก็บตกจากเนชั่นค่ะส่วนเรา3คนสัปดาห์หน้าเลยนะครับวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่กับรายการ Morning Nation ขอให้ทุกท่านมีสุดสัปดาห์ที่สดใสแล้วก็มีความสุขเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ